เราไม่พูดตรงเราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นปัญหาที่แท้จริงได้เพื่อจะทำให้เกิดความเจ็บปวดปวดร้าวแต่เราต้องการเข้าถึงความจริงถ้าคุยกันแล้วไม่ได้ความจริงไม่ถึงความจริงเราก็จะอยู่ในมายาคติพออยู่ในมายาคติมันก็ไม่สามารถที่จะอะไรครับก็ไม่สอดคล้องกับความจริงนะโลกมันต้องอยู่กับจริงๆเห็นจริงๆนะวิธีเราที่มันมีปัญหาเพราะเรามีมายาคติขณะที่โลกที่เป็นจริงมันเป็นอีกอย่างไปแล้วอันนี้เรื่องใหญ่ทีนี้อะไรล่ะที่ต้องพูดก็พูดด้วยความห่วงใยเรื่องกระบวนการที่จะไปช่วยกันเนี่ยทุกภาคเลยทั้ง4ภาคผมเข้าใจถึงเจตนาดีของทุกคนที่ทำความตั้งใจดีเจตนาดีอยากให้ดีที่สุดแต่บ่อยครั้งเจตนาดีไม่ได้นำไปสู่ความสำเร็จถ้าหลักการหรือปรัชญาไม่ใช่ถ้าวิธีการไม่ใช่ถ้ากระบวนการไม่ใช่ถ้าเครื่องมือไม่ใช่เจตนาดีก็ไปไม่ถึงผมสำหรับผมมันผมถือว่าพลเอกประยุทธ์หรือลุงตู่มีเจตนาดีมากมีเจตนาดีจริงๆแต่แกเป็นทหารและเป็นทหารนั้นก็จะมีวิธีการซ้ายหันขวาหันแบบทหารนะครับก็ทำงานแบบทหารซึ่งเป็นวิธีคิดอีกวิธีหนึ่งแต่โลกที่ลุงตู่เผชิญทั้งหลายเนี่ยมันเป็นโลกซับซ้อนมันต้องใช้วิธีคิดอีกวิธีคิดหนึ่งมันเจตนาดีของลุงตู่จึงลำบากเข้าใจไหมเราต้องยืนยันนะอย่าเป็นคนตั้งใจดีนะอันนี้ผมเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะครับนี่คือเรื่องใหญ่วันก่อนไอชาติวัฒน์มันโพสต์ลงมาในไลน์พลเมืองอาวุโสตอนที่มันไปที่ไหนอ่ะไปที่ทำเนียบมันบอกเข้ามาใกล้ศูนย์เข้ามาใกล้อำนาจขึ้นไปอีกผมก็เลยรับแล้วยังไงมึงเข้าไปใกล้ศูนย์อำนาจอ่ะแล้วยังไงผมก็เลยโพสด้วยความหมั่นไส้ก็บอกลงหมั่นไส้แล้วยังไงมึงเข้าไปใกล้ศูนย์อำนาจก็ลุงตู่มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดินนี้มีทั้งม.44แล้วลุงตู่ทำอะไรได้มั่งจริงป่ะแกมีอำนาจสูงสุดนะแล้วแกทำอะไรได้มั่งจริงป่ะแล้วคุณแค่เข้าไปใกล้แล้วคุณจะทำอะไรแน่บอกกับแกเห็นไหมตัวแกเองตั้งใจดีเจตนาดีมีทุกอย่างอยู่ในมือยังแก้ปัญหาไม่ค่อยตกเลยแค่สั่งการให้ไปช่วยไอ้เมตรีไอ้แค่ราวัยอ่ะมันยังต๊อกแดกต๊อกแดกอยู่เลยนี่ขนาดนายกสั่งนะไอ้พวกแม่ทัพมันรู้นะลุงตู่ก็โทรไปด่านะแกก็สงสารเห็นใจนะหูอื้อก็บอกนายกด่าหูอื้อเลยแล้วดูสิตอนนี้ไปถึงไหนไม่ยังก๊อกแง๊กก๊อกแง๊กอยู่ไงดูเหมืองทองเลยก็แม่งก็ยังกับระเบิดกันอยู่เนี่ยอำนาจหนึ่งอำนาจที่แท้จริงในการแก้ปัญหาอยู่ตรงไหนกันแน่เพราะฉะนั้นอันหนึ่งอย่ามีมายาคติต่อคำว่ามีอำนาจถ้าคุณจะเข้าใจอำนาจที่แท้จริงคุณต้องกระทบเปลือกให้ได้ว่าในโลกสมัยใหม่นั้นอำนาจที่แท้จริงอยู่ตรงไหนอยู่กับใครและใช้จะใช้ยังไงให้มันเป็นจริงเหมือนกับมีดาบอยู่ในมือแต่คุณนำดาบไม่เป็นใช้ดาบไม่เป็นมีมีดก็ใช้มีดไม่เป็นมีดแล้วก็ปราบประโยชน์เราดูพ่อครัวญี่ปุ่นเวลาเขาใช้มีดหั่นปลาแล่ปลาขูดปลาเขาจะรู้ว่าปลาแบบไหนใช้มีดอย่างไรทั้งที่มีดก็คือมีดแต่ไม่ใช่อ่ะนึกออกไหมนี่อุปมาให้ฟังที่คำถามมันมีอยู่ว่าที่เราจะไปจัดวิทยากรทำวิทยากรกระบวนการทั้งหลายอันนี้พูดกันตรงไปตรงมามีใครที่เคยเรียนกับผมตั้งแต่ปี2543-44ขึ้นมาบ้างแล้วมาถี่แค่ไหนก็ไม่ได้ถี่สุรพงศ์อาจจะมาถี่มากกว่าเพื่อนหน่อยใจเปล่ามาเจอบ่อยหน่อยแต่ผมถามสุรพงศ์ว่าสมมุติว่าอาจารย์ชัยวัฒน์ให้มา100เนี่ยสุรพงศ์รับได้เท่าไหร่20ก็เก่งแล้วครับอ้าวอะไรน้อยนักวะ
สมมติว่าเขาก็อย่างที่เขาว่าเขาบอก20กว่าเก่งแล้วแล้วถ้าคุณจะไปส่งต่อเนี่ยคุณจะส่งต่อให้เขาได้เท่าไหร่เหลือ5อันนี้พูดแบบแฟรงค์แฟรงค์เลยนะตรงไปตรงมาไอ้บุ๋มว่าไงเคยข้าอาจารย์มาพักหนึ่งได้เท่าไหร่ได้10ลดจากพี่ชัวร์บงลงมาอีกนะเพราะมันหายเป็นพักๆนะทั้งผัวทั้งเมียทั้งไอ้บุ๋มไอ้เยี่ยมมันตั้งแต่ตรงโน้นยังจำมันได้อ่ะแล้วเราจะไปเทรนเขาต่อยังไงทีนี้นะอันนี้คือความจริงอันแรกงานนี้เราต้องประเมินตัวเราเราแค่ไหนอย่างไรและเพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกแบบทั้งหลายเนี่ยมันควรจะเหมาะสมอะไรบ้างอันนี้ฝากไว้คิดนะไม่ติติงในรายละเอียดแต่ตั้งคำถามก่อนหนึ่งเพราะท้ายสุดการทำอะไรหลายเริ่มจากเราก่อนเรามีความสามารถแค่มากน้อยอย่างไรแค่ไหนแล้วคนที่เขาเข้ามานั้นเขาเป็นใครมาอย่างไรเขามีวิธีคิดยังไงเราเห็นผู้เข้าไหมกำหนดการก็ว่าไปเถอะกำหนดการก็คือกำหนดการแต่หัวใจมันอยู่ที่กำหนดการเพราะผมเองเนี่ยผมเวลาใครไปฝึกอบรมผมก็จะรู้ว่ากำหนดการหลายๆอย่างที่ร่างไว้เนี่ยมันเปลี่ยนเมื่อเราเห็นสถานการณ์มันเปลี่ยนผู้คนที่เข้ามาเขาเข้าใจมากเข้าใจนั้นบางกลุ่มมันเข้าใจมากบางกลุ่มมันเข้าใจนั้นเราก็ต้องพลิกไปตามผู้เข้าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางไม่ใช่เราเราต้องรู้ว่าเขาเข้าใจมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็เติมให้เขาแต่โดยเป้าหมายหลักไม่ทิ้งเป้าหมายหลักไม่ทิ้งเป้าหมายใหญ่สูงสุดต้องไม่ทิ้งแต่วิธีเดินพลิกได้แทงได้และเป้าหมายหลักของที่เราจะไปทำมีกระบวนการคลัสเตอร์เนี่ยตามเมืองต่างเป้าหมายใหญ่คืออะไรสูงสุดที่ต้องให้บรรลุให้ได้ส่วนจะเดินแบบไหนยังไงพลิกแปลงเอาคืออะไรคิดว่าโกเป็กคนหนึ่งจะไปเป็นวิทยากรคิดว่าเป้าหมายสูงสุดควรจะเป็นอะไรที่ควรจะบรรลุให้ได้อย่างน้อยๆได้อันนี้กลับไปพอแล้วเพราะเวลามัน3วันมันก็ไม่ใช่เยอะไม่ใช่มากแล้วไม่เคยเทรนกันมาก่อนควรจะได้อะไรกลับไปอย่างนึกไม่ออกก็กินกาแฟก่อนแล้วค่อยนึกลุงนักแก้วว่าหรือว่าหรือเป้าหมายสูงสุดคืออะไรเป้าหมายสูงสุดคือจะได้พัฒนาคนที่จะเข้ามาติดรับไปตัวการเปลี่ยนแปลงนี่ครับแล้วนักแก้วคิดว่าทำได้ไปในสร้างวันพัฒนาคนในเวลาเร็วขนาดนั้นได้แก่วิธีคิดนิดมาต้องใช้เวลาได้แก่วิธีคิดที่นิดสุพจน์คิดว่าเป้าหมายคือยืนยาวเราอยากจะให้เนี่ยใน3วันเนี่ยที่เข้ามาร่วมเนี่ยให้สามารถเข้าไปเป็นเหมือนกับเป็นผู้ส่งสารต่อผู้ส่งสารต่อทำตัวยังไม่เซ็นเจอร์นะ เห็นไหมอันนี้เราต้องถามก่อนว่าท้ายสุดเราต้องการบรรลุอะไรได้มากสุดจริงไหมชำนาญฮะคือผมคิดว่าน่าจะคนที่เข้าร่วมในดีเนี่ยเข้าใจว่ากระบวนการในการทำงานที่ไปร่วมกับภาพโดยเฉพาะภาครัฐเนี่ยจะปรับตัวยังไงเข้าใจไปทำไมอ่ะเข้าใจแล้วยังไงสมองถึงว่าสมองเข้าใจแล้วยังไงต่อถ้าสมองเข้าใจไปเทรนเขาเป็นวิทยากรกระบวนการนะและเขาไปเทรนแล้วก็เขาจะต้องไปเป็นวิทยากรต่ออีกทีนะในอำเภอนะจริงไหมอ่ะแล้วทำไมมันเข้าใจแล้วมันทำไรหลาวะเข้าใจเร็วกับเผื่อที่เราได้รับไปจัดทับในจังหวัดเนี่ยให้สร้างมาที่จะเขาทำเลยต่อสู้กับพ่อได้ไม่ใช่เราไปเป็นหลังมือเขาอยู่ตลอดเวลาเมื่อปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมเราฟังกันหลายแห่งเรายังเป้าหมายสูงสุดที่บรรลุคืออะไรที่แท้จริงเรายังหาข้อสรุปได้ไม่ชัดไม่ยากถามว่าในประเทศนี้กลุ่มไหนที่จะมีความเข้าใจในเรื่องอะไรบ้างไม่รู้นักวิชาการอาจารย์คิดว่าเข้าใจไหมอาจารย์สอรักคนที่อยู่กับวิชาการอยู่กับข้อมูลทั้งหลายสอนหนังสือเด็กเนี่ยต้องเข้าใจไหมมีความเข้าใจไหมก็มีนะแต่ถามว่ามีนักวิชาการอย่างอาจารย์สอรักกี่คนที่มีหัวใจอาจารย์ไม่ได้มีความเข้าใจในอาจารย์มีหัวใจ
สิ่งที่เราต้องการอะไรมากกว่ากันหัวใจความเข้าใจมันตามกันได้หาเรียนกันได้ไม่ไรแต่ถ้าใจมันไม่ถึงจบครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำคือยกระดับจิตใจปลุกจิตปลุกใจให้เต็มที่ทำไมต้องมาปลุกจิตปลุกใจกับพวกเราเนี่ยอาจารย์บุญธรรมก็พูดวูฆ่าเวิร์ลวูฆ่าเวิร์ลวูก็คือกับไวโอเลทายก็แปลว่าระเหิดจากลูกเหม็นฟุ๊บกลายเป็นนะครับกลายเป็นแก๊สของแข็งกลายเป็นแก๊สนี่พลิกข้ามกระโดดไปเลยเพราะตามดาการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นขั้นๆใช่ไหมจากน้ำกลายเป็นนะครับจากน้ำกลายเป็นไอ้กาไอ้กระโดดนี่นั่นแต่ไอ้ของแข็งฟุ๊บมันกระโดดข้ามอันนี้เราเรียนตั้งแต่เด็กๆแล้วนะไอ้นี่ตัว V volatile นะครับ U uncertainty แล้วว่าไม่มีอะไรแน่นอนคาดไม่ถึงทั้งสิ้นเดี๋ยวค่อยคุยกันตอนกินกาแฟนะ C ตัว C complex ซับซ้อนมองยากแง่งงหงไปหมดไม่รู้อะไรกันอยู่ไงกันแน่ระบบมันซับซ้อนมากไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนมันเชื่อมกันยังไงมันพลิกไปพลิกมานะ A ก็ภาษาอังกฤษว่า ambitious แปลว่าคลุมเครือเหมือนเราขับรถในหมอกอย่างเงี้ยขับรถเข้าไปในหมอกก็โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมันสูงมองแทบไม่เห็นถ้าเปิดไฟยิ่งสูงยิ่งแรงเท่าไหร่แสงสะท้อนของหมอกยิ่งสะท้อนกลับเข้ามาใหญ่ไม่ต้องเปิดไฟแต่วิ่งไปโดยความระวังสายตาต้องคมชัดก็หมายคุณต้องมองสิ่งที่คุณมองไม่เห็นแต่คุณจับทิศทางมันได้มองในความมืดได้สายตาของนักรบบางคนสมัยที่ยังไม่มีเครื่องมือในการเขาเรียกว่าอะไรครับแว่นตาพิเศษจำได้ไหมแว่นตาพิเศษช่วยในรบกลางคืนจริงไหมคนสมัยก่อนไปรบกลางคืนได้สายตาของคนของคุณต้องคมมากกว่าคนธรรมดาต้องใช้แสงดาวนิดหน่อยมองเห็นเรื่องราวต่างๆให้จำแนกได้ในเงาตะคุ่มอะไรทำนองนี้นึกออกไหมอันนี้คือสภาวะขั้นสูงที่จะรับมือกับวูฆ่าเวิร์ดที่ทำงานแบบนี้แล้ววูฆ่าเวิร์ดมันไม่ใช่ปี2ปีเลิกไม่ครับผมยืนยันจะเดินไปอีก10ถึง20ปีในใช้เวลาอีก10ถึง20ปีเมื่อใช้เวลา10ถึง20ปีคนที่จะยืนหยัดสู้กับสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอนที่เป็นแบบนี้จิตใจไม่ต้องเป็นยังไงไม่ใช่วูบวาบชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเลิกมันไม่ใช่นักวิ่ง100เมตรมันจะมีทักษะของนักวิ่งมาราธอนไม่ใช่นักวิ่ง400เมตรหรือนักวิ่ง200เมตรนะครับแต่เอาทักษะของนักวิ่งมาราธอนมาใช้คุณจะยืนหยัดได้งานนี้งานของความทนอดทนมุ่งมั่นไม่แท้อันนี้หรือเปล่าที่เราควรจะสร้างคนแบบนี้ขึ้นมาอยู่ในกองทัพของเราถ้าเราบอกว่าต้องการจัดทัพอันนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นฝากไว้นิดนึงนะครับกำหนดการของท่านควรจะไปพิจารณาคุยกันยังไงนะเอาแค่ตรงนี้ให้ได้ก่อนเอาหัวจิตหัวใจให้ได้ก่อนแล้วให้เข้าใจสถานการณ์เอาแค่นี้ก่อนอย่าไปคิดหวังจะไปโค้ชชงโค้ชชิงอะไรกันมากเลยผมยืนยันนะโค้ชถ้าโค้ชไม่เก่งจริงนี่ก็จะลำบากนะต้องมีความรู้พิเศษในการเป็นโค้ชไปเผยแพร่เรื่องบูเก้าเบอร์เนี่ยอาจจะรูปธรรมที่บนเล่าแล้วก็ไปเสริมไปเติมไปแต่งไปประยุกต์ได้ตามสะดวกนะครับนะสำคัญคือเราต้องหารูปธรรมอธิบายตั้งแต่ระดับโลกไปจนถึงระดับท้องถิ่นให้พวกเราเห็นมันจึงจะเกิดประโยชน์นะครับผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนพวกเราได้ติดตามข่าวการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ฟิลิปปินส์ไหมก็ได้ประธานาธิบดีคนใหม่มันชื่อดูตาเต้ไอ้ดูตาเต้เนี่ยมันเคยเป็นนายกเทศมนตรีไม่ใช่เทศมนตรีเขาเรียกว่าเป็นกัฟเวอร์เนอร์เป็นผู้ว่าราชการมันคือพวกเรารู้ว่าฟิลิปปินส์เป็นเมืองขึ้นของสเปนมาก่อน200กว่าปีแล้วก็มาเป็นเมืองขึ้นของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เอาระบบต่างๆของประธานของอเมริกามาใช้โดยเฉพาะเรื่องกระจายอำนาจเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งผู้ว่าเลือกตั้งประธานาธิบดีก็เอาแบบสไตล์สหรัฐมาใช้อ่
ไอ้ดูตาเต้เนี่ยมันเคยเป็นนายกเป็นผู้ว่าราชการเขาเรียกว่าผู้ราชการจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งไว้เป็นเกาะเกาะหนึ่งชื่อเกาะคนเขียนว่าดาวเวล DAVAO นะครับแต่ภาษาสเปนมาจากดาวเวลตัว V มันจะเป็นตัว V จะเป็นตัว B คล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับที่นี่ก็ไปทางใต้ของเขามันจะคุยมากไปหลงตมตอนที่ผมไปเรียนไปประชุมจังหวัดเกาะของเรานั้นมีของดีอยู่3เรื่องหนึ่งมีอินทรีย์ที่ยิ่งใหญ่สวยงามมากตัวใหญ่มากระดับโลกภูมิใจของเขาอันที่สองทุเรียนมาหมูทุเรียนมันเพียบเลยนะสู้บ้านเราไม่ได้หรอกมันคุยนักหนาวทุเรียนมันแน่สู้บ้านเราไม่ได้ไอ้เรื่องเกษตรนี่อย่ามาเทียบประเทศไทยผมยืนยันได้ในโลกนี้หายากมากที่จะมาสู้เรื่องเกษตรประเทศไทยยกเว้นอย่างพวกคนลงพันแลนอาจจะเก่งเรื่องดอกมงดอกไม้แต่เรื่องผลไม้ทั้งหลายนี่อย่ามาเทียบเมืองไทยไปดันขาดนะไอ้ดาวเบานี่ก็มีเป็นพวกอยู่ใกล้ๆเกาะมินดานงมินดาเนาพวกก็จะมีปัญหาเรื่องเนี่ยเหมือนคล้ายๆ3จังหวัดชายแดนจะยิ่งรุนแรงยิ่งกว่า3จังหวัดชายแดนเนี่ยไอ้ดูตาเต้เนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆกับเหมือนไอ้บรรหารบุรีอย่างเงี้ยนะแม่งคุมก็หมดแต่มันยิ่งกว่าเพราะมันมีกองกำลังอาวุธสูงตรงส่งตัวไว้จัดการใครที่เป็นฝ่ายตรงข้ามก็เยอะมากพอมันจะเลือกตั้งแบบดีมันก็พยายามหาเสียงด้วยวิธีการต่างๆมันด่าตั้งแต่พระสันตะปาปานะพระสันตะปาปาก็ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าสังฆราชของเราเพราะมันอันนั้นโรมันคาทอลิกมันทั่วโลกอ่ะด่าพระสันตะปาแบบเสียๆหายๆนะครับลูกนักเรียนเงี้ยไม่พูดภาษาเงี้ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำนะด่าแล้วก็เวลามันมีปัญหาอะไรไม่รู้กับออสเตรเลียหรือผู้หญิงออสเตรเลียบางอย่างของเกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชนได้ไม่รู้บอกไอ้พวกนั้นพวกนี้ต้องข่มขืนแม่งไงแล้วกูขอเป็นคนแรกในการยืนเข้าคิวแน่โอ้ยพวกฟิลิปปินส์มันถูกอกถูกใจกันใหญ่อ๋อแม่ปลุกประดมไงใช้ข้าวสารุนแรงอย่างโง่อย่างงี้มันกลางรุนแรงแล้วอะไรต่อไปนี้ใครทำผิดอาชญากรรมไม่ต้องไปเสียเวลายิงทิ้งแม่ให้หมดอ้าวไปโน่นโอ้ยพวกฟิลิปปินส์พวกอย่างโน่นโอ้ถูกอกถูกใจเพราะอะไรมันเบื่อมันเซ็งเพราะอาชญากรรมมันเยอะนะแล้วออกมาเข้าคุกก็ดีแล้วออกสักพักลอยออกจากคุกมามันก็อารมณ์ความรู้สึกไอ้นี่มันได้รับเลือกตั้งประธานดีเนี่ยคนมันก็ชิบหายแล้วไอ้พวกที่เชียร์ก็เฮกันไปก็เชียร์ก็ได้สนใจหลายคนต่างประเทศเนี่ยมันจะอยู่กันยังไงวะแต่คิดว่าต่อไปสักพักพอได้รับตำแหน่งเป็นแบบจริงมันก็คงจะหุบปากหุบคอลงทำอีกอย่างเพราะตอนนั้นหาเสียงกูก็ต้องเอาให้สุดๆทำแบบไปชูวิทย์นั่นแหละมีคนก็บอกว่าเป็นชูวิทย์ของฟิลิปปินส์ทบกไม่ใช่แม่งยิ่งกว่านี่คือสถานการณ์หนึ่งเล่าอะไรให้พวกเราเห็นเล่าให้พวกเราเห็นว่ามันเป็นไปได้ยังไงประเทศที่มีประชาธิปไตยดิ้นรนต่อสู้ประชาธิปไตยและฟิลิปปินส์เนี่ยมีการลุกขึ้นมาต่อสู้โค่นล้มเผด็จการมาแล้ว2ครั้ง2คราคือโค่นล้มมาร์กอสครั้งหนึ่งและโค่นล้มพระบิดาเอสตราด้าครั้งหนึ่งจำได้ไหมแต่ท้ายที่สุดแม่ก็เสือกเลือกใครครับประธานดีซึ่งมีสิทธิ์ที่จะเฉียดเผด็จการใช้ความรุนแรงมันจะยิ่งกว่าฮุนเซนนิ่งนะผมว่าคิดออกไหมประชาธิปไตยทำไมมันสร้างผลิตประธานดีเป็นแบบนี้ขึ้นมาได้แสดงว่าประชาชนต้องมีวิธีคิดมีปัญหาอะไรมันไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วจะได้คนดีเสมอนะอันนี้คือปัญหาที่น่าสนใจมากทำไมจึงเป็นเช่นนี้ผมมานั่งวิเคราะห์ตอนที่ผมเคยไปทำวิจัยและเคยไปอยู่ฟิลิปปินส์ประมาณสักเกือบเดือนอยู่คนก็ได้คุยกับคนหลายคนและเจอพวกน้องๆ NGO ซึ่งไปทำวิจัยเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกษตรเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเขาบอกว่าอาจารย์คนฟิลิปปินส์นี่มันน่าสงสารไอ้ถิ่นที่เราทำผักทั้งหลายรอบอะไรครับผักกินผักรอบอะไรริมรั้วครัวกินได้เนี่ยฟิลิปปินส์มันไม่รู้จักตำลึงมันออกมากินไม่ได้ทำกินไม่เป็นเพราะอะไรครับเพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นมันถูกทำลายไปสมัยที่สเปนรุกเข้ามาแล้วก่อนคริสต์ศาสนามันทำลายภูมิปัญญาท้องถิ่นหมดฟิลิปปินส์มีมหาวิทยาลัยก่อนประเทศไทย200กว่าปีแต่เป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดตั้งโดยนะครับโดยคณะ
นิกายโรมันคาทอลิกหรือเยซูอิตซึ่งเขาก็มีสไตล์การในรูปแบบแบบของเขามันภูมิปัญญาท้องถิ่นความเชื่อวิธีรักษาพยาบาลแบบพื้นโบพ่อแม่งหายเกือบหมดฟิลิปปินส์เลยขาดรากอันนี้ที่ผมเล่าให้ฟังเพื่ออะไรเพื่อเห็นว่าของเราถึงจะยังไงก็ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นยังมีอยู่และมีสิทธิ์ที่จะฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งบอกอันนี้เล่าให้ฟังให้ดีนะอันที่สองในการเลือกตั้งที่สหรัฐอเมริกาเราก็รู้ละโดนัลด์ทรัมป์ฮิลลารี่คลินตันโดนัลด์ทรัมป์ก็เฉียดเฉียดไอ้ดูตาเต้แล้วแหละแม่งก็ไอ้พวกมุสลิมทั้งหลายไม่ต้องให้เข้าประเทศเราจะไม่อยู่โน่นแม่งก็จะบ้าไปข้างหนึ่งเพื่อหาคะแนนเหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะโดนัลด์ทรัมป์ไม่ใช่นักการเมืองอาชีพเป็นนักธุรกิจเคยได้รับความสำเร็จอย่างนี้มาและอะไรครับคนมันเบื่อนักการเมืองสุดๆเบื่อระบบการเมืองเบื่อนักการเมืองแล้วมันก็หาใครสักคนที่ไม่ใช่นักการเมืองแต่คิดว่าจะมาเป็นผู้นำประเทศได้แต่มันเสื่อมได้คนประเภทเฉียดๆในดูตาเต้แหละก็ชูวิทย์แห่งอเมริกาคล้ายๆพันนั้นแหละแต่พอไม่ได้เป็นเรื่องของอีกอย่างแต่ผมดูแล้วคงจะได้ยากทีนี้อันนึงที่น่าสนใจคือว่ามันมีคนชื่อเบอร์นีซอนเดอร์สเบอร์นีซอนเดอร์สลงในสายของเดโมแครตพรรคเดโมแครตมันจะเอียงไปทางกลางๆและซ้ายๆนิดๆแต่อันนี้มันจะกระเดียดไปทางซ้ายมากหน่อยคือจะเอาวิธีคิดแบบพรรคโซเชียลเดโมแครตของอะไรครับของเยอรมันของฟินแลนด์ของสวีเดนของเดนมาร์กซึ่งพวกนี้เขาจะเน้นรัฐสวัสดิการเน้นโน่นเน้นนี่นั่นซึ่งอเมริกาถือว่าโอ้โหแม่งเป็นโซเชียลิสต์เว้ยมันไปสุดขั้วเลยนะมันไปขั้วมันไปขั้วปีกซ้ายเต็มที่เลยนะครับให้รัฐเข้ามาดูแลจัดการช่วยเหลือประชาชนซึ่งอเมริกาไม่เคยเจอแต่ที่น่าสนใจคือกระแสของเขามาแรงมากเลยเป็นคู่แข่งของฮิลลารีคลินตันแบบหายใจร่นต้นคออ่ะอันนี้มันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าคนเนี่ยจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะคนอายุต่ำกว่า40ลงมาจนถึงอายุ20เลือกไอ้เบอร์นี่เยอะมากเลยแฮกชอบใจมากเพราะไอ้เบอร์นี่มันชูธงสู้ไอ้ 1% ไอ้เบอร์นี่มันชูธงสู้ฮิลลารีคลินตันบอกฮิลลารีคลินตันเนี่ยเป็นตัวแทนของธุรกิจทุนใหญ่เป็นตัวแทนของธนาคารใหญ่เป็นตัวแทนของวอลล์สตรีทนึกออกไหมอันนี้มาสะท้อนนะครับสะท้อนสภาวะอารมณ์ของคนที่มันยิ่งพัฒนาประเทศยิ่งพัฒนาประเทศคน 1% ก็ยิ่งรวยขึ้นจำนวนมากขณะที่คนจนและคนชั้นกลางนั้นแผ่วลงนี่คือสถานการณ์ของอาหรัฐอเมริกาซึ่งแต่ก่อนใครเคยคิดบ้างล่ะไม่มีใครคิดนึกออกไหมครับนี่เป็นตัวอย่างที่สองเพื่อเห็นสภาวะโลกที่เคยคิดว่าเป็นอย่างงอนเป็นอย่างนี้มั้งเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับอันนี้ก็อยากจะบอกว่าคนจำนวนไม่น้อยนะครับเราจะเห็นพลังเราก็ได้เห็นเรื่องอะไรครับสมัยก่อนเคยมีขบวนการเคลื่อนไหวที่เรียกว่า Occupy Wall Street หรือยึด Wall Street เป็นเรื่องที่คนจำนวนไม่น้อยที่ไม่พอใจตอนที่ธนาคารต่างๆล้มระเนระนาดแล้วเอาเงินรัฐไปช่วยพยุงจำได้ไหมเหมือนสมัยของเราตอนฟองสบู่แตกนะแต่เขาของเราไม่ได้ประท้วงนี่อเมริกามันประท้วงมันไม่พอใจแต่น่าเสียดายที่ไอ้ขบวนการยึดวอลล์สตรีทนั้นมันแผ่วลงหมดกำลังลงตอนนี้ได้ข่าวว่าเป็นดีโมคราซีสปริงพยายามฟื้นขึ้นมาใหม่อีกแล้วเหมือนกับอเมริกาสปริงก็หมายความว่าคนจำนวนไม่น้อยเป็นคนหนุ่มคนสาวไม่พอใจต่อระบบการเมืองการปกครองและระบบเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาก็จะไม่รุ่งเรืองเหมือนเดิมอีกแล้วเพราะว่าความช่องว่างระหว่างคนทั่วไปกับคน 1% นี่มันมากขึ้นนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจที่เราคาดไม่ถึงโลกทั้งโลกมองแล้วก็แปลกใจที่ลอนดอนมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเขาเรียกนายกเทศมนตรีแห่งมหานครลอนดอนคนที่ได้รับเลือกชื่อซาดิกขานซาดิกขานแค่ฟังชื่อกับนามสกุลมันนึกออกแล้วใช่ไหมว่ามาจากไหนไม่ใช่คนอังกฤษแต่เป็นคนปากีสถานซึ่งพ่อแม่พาลูกมาตั้งแต่เด็กมาอยู่ที่อังกฤษและคนนี้ก็สนใจเรียนรู้พัฒนาพ่อมันเป็นคนขับรถบัสตัวมันเองก็เริ่มต้นในการขับรถบัสนะ
ขับรถบัสในลอนดอนเนี่ยรถสูงสูงสีแดงอ่ะสองชั้นอ่ะแล้วก็พัฒนายกระดับตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเรียนหนังสือพัฒนาโน่นนี่นั่นรู้กฎหมายแล้วเข้าเป็นสมาชิกพรรคเลเบอร์คือพรรคแรงงานแล้วก็ทำงานจริงจังเรื่องการเมืองจริงจังได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีมหานครลอนดอนซึ่งเป็นเมืองใหญ่ของโลกระดับนั้นคนมันเป็นไปได้ยังไงคนมุสลิมได้มาเป็นนายกเทศมนตรีมหานครลอนดอนคนอังกฤษคนผิวขาวไว้ใจคนมุสลิมได้ไงให้ยอมเลือกเขาอ่ะมาจากการเลือกตั้งอ่ะและที่น่าสนใจเขาให้คำพูดบอกว่าเขาภาคภูมิใจมากเขาดีใจอย่างยิ่งว่าคนอังกฤษได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความรักอยู่เหนือความกลัวความเกลียดหมายความว่ารักประชาธิปไตยเข้าใจอยู่ครบช่วงหนึ่งเราก็ดูนะครับกระแสการต่อต้านมุสลิมนะในยุโรปมันมีเยอะกระแสโน้นแถวนี้ความกลัวการก่อการร้ายความกลัวมุสลิมมีเยอะแต่คนอังกฤษพิสูจน์เห็นว่าเขามีผลมีความเข้าใจพออะไรเป็นอะไรถ้าคุณฟังเรื่องดูตาเต้ฟังเรื่องโดนัลด์ทรัมป์ฟังเรื่องของซาดิกขานคุณเห็นอะไรซ่อนอยู่ข้างใต้ไหมอาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยเห็นอะไรข้างใต้ไหมของเรื่องที่มาที่ไปที่มันปรากฏเป็นยอดภูเขาน้ำแข็งยอดภูเขาน้ำแข็งคือกระแสที่ไอ้ดูตาเต้ได้เป็นประธานดีเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์ที่กำลังจะขึ้นได้มาเป็นคู่ชิงกับฮิลลารีคลินตันหรือซาดิกขานที่ขึ้นมาก็ดีมันบอกอะไรที่อยู่ใต้ปรากฏการณ์มันจะบอกว่าท้ายที่สุดสภาวะที่พายครับเคลื่อนคือสภาวะแห่งอารมณ์และความรู้สึกนะคนมันเลือกเพราะอารมณ์เพราะความรู้สึกหนึ่งกูสิ้นหวังแล้วกับระบบนึกออกไหมกูสิ้นหวังกับนักการเมืองกูก็ไปหาความหวังใหม่เป็นคนแบบนี้ซึ่งไอ้คนที่ลงคะแนนในส่วนใหญ่ที่จะมันลงคะแนนนั้นมักจะขาดเหตุมักจะขาดวิจารณญาณนี่ออกไหมครับขณะที่อังกฤษเขารู้เขามีวิจารณญาณเขาก็เลือกคนอย่างซาดิกขานขึ้นมาโดยไม่สนใจว่าคุณเป็นมุสลิมเชื่อว่าคุณมีฝีมือพอมุสลิมก็เหมือนศาสนาอื่นศาสนาอิสลามก็เหมือนศาสนาอื่นที่อะไรครับที่มีสิ่งดีงามอยู่ทั้งสิ้นทุกศาสนามีอยู่อันนี้เห็นไหมท้ายสุดแล้วว่าไอ้อารมณ์และความรู้สึกมันกันนโยบายการเมืองได้มันเป็นสถานการณ์ทางการเมืองได้มันเป็นพลังไงอารมณ์ความรู้สึกความคิดจิตใจเป็นพลังที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่ข้างใต้การกระทำของมนุษย์และนี่คือผลว่าทำไมผมบอกว่าถ้าเราจะคิดจะไปทำกระบวนการพัฒนากระบวนการทำเรื่องคลัสเตอร์ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่ให้หัวใจมันมีพลังบอกเฮ้ยกูจะสู้กูจะเอาชนะโลกที่มันรับซ้อนที่ฟันฝ่าที่มีอุปสรรคต่างๆกูจะไปด้วยกันกูจะเป็นนักวิ่งมาราธอนแล้วกูไม่เป็นนักวิ่ง100เมตรแล้วกูจะปรับตัวพัฒนาตัวให้เป็นนักวิ่งมาราธอนซึ่งคุณต้องฝึกอีกสไตล์หนึ่งคุณดูนักวิ่ง100เมตร200เมตร400เมตรมันจะฝึกสไตล์หนึ่งแต่ถ้าคุณเป็นนักวิ่งมาราธอนคุณต้องฝึกอีกสไตล์หนึ่งจังหวะการวิ่งจังหวะการหายใจจังหวะการโน้นการนี้คุณต้องเปลี่ยนนึกออกมั้ยครับอันนี้มันจะตามกันเข้ามามันจะตามมาอันแรกเราเอาตรงนี้ก่อนให้ทุกคนรู้ว่าต้องยืนหยัดไปด้วยกันให้ได้ก่อนโอเคไหมที่เล่าให้ฟังซะยาวเพื่อเห็นว่าแก่นแท้มันอยู่ตรงไหนแก่นแท้มันอยู่ตรงสภาวะความหวังกำลังใจความมุ่งมั่นปลุกจิตหัวใจขึ้นมาให้เป็นหลักก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันเอาตรงนี้ก่อนนะครับทำไมถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาให้เห็นตรงนี้สำคัญและมันเกี่ยวข้องกับการวางยุทธศาสตร์ของการจัดทัพขบวนการการเมืองภาคประชาชนยังไงนะเมื่อวันที่3ที่4ที่5ผมลงไปนครก็ไป2เรื่องหนึ่งไปทำบุญบรรพบุรุษนะครับพวกญาติๆก็ไปกันผมไม่ได้ไปมานานแล้วก็ไปอันที่สองก็ไปเยี่ยมไอ้พวกน้องๆที่เคยมาทำเทรนนิ่งกับผมพวกทำเรื่องเครือข่ายมดเหล้ากัน
ก็อยากจะไปเยี่ยมมันดูอะไรทำไงเสร็จแล้วก็ไปคุยกันหลายเรื่องแล้วผมไปเยี่ยมพวกกลุ่มฝ่ายมีชีวิตด้วยไม่เคยรู้จักเขาก็อยากไปรู้จักเนี่ยผู้พันปิ๊กพวกอาจารย์ดำรงพวกครูสมเด็จคงเกื้อนะครับแล้วก็ไอ้น้องเจี๊ยบประภาพรใครต่อใครรวมทั้งไอ้เจ้าเอ็ดซึ่งทำฝ่ายลูกแรกอยู่แถวนั้นผมไปเยี่ยมเขาไปคุยกันอยากรู้จักมีอะไรจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะผมทึ่งเขาภูมิใจที่พวกพี่น้องชาวนครเรากล้าทำเรื่องนี้แล้วก็ไปขยายความรู้ความเข้าใจหลายที่มีใครรู้จักเรื่องฝ่ายมีชีวิตบ้างไหมรู้จักเคยเห็นเคยไปร่วมบ้างไหมยกมือสูงหน่อยครับนะอันนี้น่าสนใจสุดๆฝ่ายมีชีวิตนี่มันต่างกับกระบวนการของชนประธานสิ้นเชิงเลยนะพวกเราต้องติดตามดูให้ดีมีเรื่องของหลักปรัชญาสามขาของเขาดูให้ลึกซึ้งดูให้ดีอันนี้น่าสนใจนะครับอ้าวไปเยี่ยมสามแล้วแล้ววันที่5ผมก็พวกน้องๆพาขับรถบอกเฮ้ยมีเวลาว่าอาจารย์ไม่ได้ไปบางพนังสนานไปทำโรงสนานได้ข่าวว่าตอนนี้มีการติดตั้งการพัฒนาพลังงานทางเลือกโดยใช้กังหันลมอาจารย์อยากเห็นเพราะเคยเห็นที่เยอรมันเคยเห็นที่เดนมงเดนมาร์กมาเยอะแยะแล้วอยากดูที่เป็นยังไงมั่งเขาขับรถไปดูอ๋อมีอยู่9ตัว10ตัวแล้วแล้วทำท่าจะขยายตัวในอนาคตสมมุติไม่รู้นะน่าสนใจแล้วก็ไประหว่างขับรถก็ไปเที่ยวแล้วปากพนังไปดูแล้วตัวลมพุ่งตัวลมพุ่งผมไม่ได้ไปมานานแล้วแถวนั้นระหว่างนั่งอยู่ในรถมันมีน้องซึ่งไปด้วยกันเขาบอกว่าอาจารย์ครับปากพนังเนี่ยคนปากพนังเนี่ยผ่านวิกฤตมาแล้ว3ครั้งคนปากพนังมันผ่านวิกฤตมาแล้ว3ครั้งวิกฤตครั้งแรกคือ2505จำได้ไหมแหลมตะลุกแถวนั้นก็ซบกันไปเยอะเลยนะจริงป่ะไม่ใช่ชาวบ้านตะลุกอย่างเดียวแถบนั้นทั้งแถบกระทบหมดอันที่2ก็อะไรครับก็ตอนทำเรื่องเขื่อนลุ่มน้ำปากพนังใช่ไหมก็กระทบต่อชีวิตต่ออะไรต่างมากมายแล้วครั้งสุดท้ายก็วิกฤตนากุ้งจำป่ะแต่ปากพนังมันก็ฟื้นตัวมันเองได้ผมดูตามเส้นทางรางรถวิ่งไปเฮ้ยมันมีสวนปาล์มขึ้นบ้างสวนโน้นสวนนี้มีนาข้าวเริ่มปรับตัวใหม่หลายอย่างมันทำให้ผมฉุกคิดไอ้ยินการฉุกคิดนี้ก็เห็นมานานแล้วแหละแต่ครั้งนี้มันยืนยันและอยากให้เราให้พวกเราฟังเพื่อเห็นว่ายุทธศาสตร์การต่อสู้ของเราทางใหญ่ไปทางไหนล้มมา3ครั้งลุกขึ้นมาใหม่ได้3ครั้งมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าไงนะมันหมายความว่าไงอันนี้ฝากให้นั่งคิดก่อนลองนั่งคิด1นาทีอาจารย์ชัยวัฒน์เล่าเรื่องพี่น้องปากนังล้มมา3ครั้งแล้วลุกขึ้นมาใหม่ได้ทั้ง3ครั้งและถามที่อื่นเคยมีวิกฤตบางอย่างไหมที่ชาวบ้านล้มแล้วแล้วเขาลุกขึ้นได้ก็คงมีอยู่นะตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างนะแต่ละอำเภอปากนังอาจจะค่อนข้างชัดเมื่อกั้นบางแห่งอาจจะเป็นแค่หมู่บ้านจริงไม่สินทบแล้วมันสอนอะไรอันที่หนึ่งฝากไว้อันที่สองตอนฟองสบู่แตกตอนฟองสบู่แตก40ทำให้เกิดกระบวนการซิฟและประชาชนจำนวนหนึ่งฟื้นตัวมีใครเข้าร่วมซิฟบ้างครับยกมือขึ้นในที่นี้และถ้าไม่มีขบวนการซิปพวกเราจะปราและถ้าฟองสบู่ไม่แตกพวกเราจะปรากฏตัวไหมไม่มีครับไม่มีก็อยู่กันไปเรื่อยๆจริงป่ะสนุกไปเรื่อยๆร้อยไปเรื่อยนี่แต่พอชิปหายขึ้นมาทีมีวิกฤตขึ้นมามันก็จะมีคนพวกหนึ่งยืนตัวขึ้นมาบอกกูไม่ยอมแพ้กูจะสู้กูจะนะจริงไหมจริงไหมก็หมายความว่าไงหมายความอย่างที่เขาพูดว่าทุกวิกฤตคือโอกาสมันจริงไหมจริงส่วนหนึ่งมันเจ๊งไปมันแย่ไปแต่อีกส่วนหนึ่งนั้นมันจะสร้างคนใหม่ขึ้นมาวีรบุรุษมันจะยืนตัวขึ้นมาท่ามกลางวิกฤตท่ามกลางสงครามทั้งสิ้นนี่คำโบราณเลยทุกวิกฤตสถานการณ์สร้างวีรบุรุษนี่คือของจริงไม่ต่างอะไรครับไม่ต่างอะไรกับไฟป่าไฟป่าเนี่ยพอไหม้ทีเนี่ยต้นไม้ประเภทเฮงๆซวยๆก็จะถูกเผาเรียบแต่ต้นไม้ที่มันยืนต่อได้มันจะแกร่งขึ้นมันจะแข็งแรงเติบโตไอ้นี่คือหลักของไฟป่าไฟป่าเนี่ยจะชำระล้างไอ้วัชพืชมากอะไรมาก
ต้นไม้ที่ไม่แข็งแกร่งไฟป่าเป็นสภาวะทางธรรมชาติถ้าศึกษาดีๆมันจะทำให้ต้นไม้ประเภทหนึ่งแข็งแกร่งเติบโตงดงามต่อได้มันเป็นการคัดเลือกมันเป็นการคัดไอ้พวกไม่ได้เรื่องทิ้งตามสไตล์ของธรรมชาตินี่บอกไหมเหมือนกับสังคมเหมือนกันสังคมไหนที่คนไม่แข็งไม่สู้มึงก็เจ๊งไปมึงก็สยบไปแต่พวกไหนเก่งจะสู้มึงก็จะเก่งขึ้นวิกฤตสร้างโอกาสพอผมเล่าแบบนี้แล้วพวกเราได้ข้อคิดอะไรไหมอ่ะให้เวลานั่งสนทนานะครับจับคู่คุยกันหน่อยนี่เป็นคู่เลยอาจารย์เล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังมันบอกอะไรอาจารย์อยากจะพาเราไปตรงไหนอ่ะลองเราใจดูอ่ะสนทนากันเลยครับไม่ต้องห่วงเรื่องปิดๆตุกๆคุยให้ร้อยนี่สักสองครั้งไม่ต้องคุยให้ร้อยนี่คุยบอกอะไรคุยได้ไงคุยได้ไงก็แก้วคุยได้ไงก็คุยได้ไงก็ยิ่งมาอ่ะนะพื้นที่ของเราต้องเป็นไปนี่มันบอกอะไรสะท้อนความคิดสั้นๆ1นาทีกับอาจารย์ให้ฟังมั้งยกมือขึ้นครับยกมือขึ้นเดี๋ยวเจ้าไมค์ไปให้ขอบคุณอาจารย์ครับจริงๆกำลังงงมันเลยนะครับคือการปรากฏตัวของการทำงานพื้นที่ของผมนะครับผมเนี่ยวิกฤตของอันดามันก็คือสึนามิเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีอาชีพหนึ่งก็คืออาชีพต้องทำรับจ้างเหล็กดัดกันสาดราคาเนี่ยและกลุ่มเป้าหมายเราคือครัวเรือนชุมชนพอครัวเรือนชุมชนมันถูกกระทบเรื่องนี้เลงทำมาจินเรามันหายไปด้วยแต่ด้วยโครงการรับรองเราว่าเราในเดิมเราก็ทำงานด้านสาธารณสุขด้านดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่แล้วพอเขาเดือดร้อนเขาหาเราอยากคนสองคนหลายคนว่าถ้าเรื่องนี้ไปหาทวีชัยสิคนนั้นสิมันทำเหมือนว่าเป็นความคาดหวังกลายเป็นว่ามีหน้าที่ขึ้นมาใหม่ก็คือต้องช่วยเขาถ้าช่วยเขาไม่รอดเราก็ไม่รอดนะครับมันต้องช่วยกันครับโอเคขอบคุณครับมีใครสักคนไหมเชิญครับก็แป๊ก
มาวิ่งมาหิดขยับหน่อยจะได้ไม่อ้วนเจ้าก็มีมาฟังด้วยโดยทวีว่าดีนี่โอเคครับผมคงพอดีเล่ากับบางล้อกับบางโมมันบางล้อไม่ทันได้คุยแล้วว่าถามว่าวิกฤตก็เรื่องของตั้งแต่เหตุบ้านการเมืองนะครับสิ่งที่มันเป็นสั้นๆเลยนวัตกรรมใหม่ก็คือก่อน22พฤษภาคม57นะครับก่อน49เราต่อสู้เฉพาะเป็นผู้ใหญ่พอรี57นะครับลูกเด็กเล็กแดงทุกคนออกมาต่อสู้และที่สำคัญคือระบบราชการครับที่เอื้อให้ภาคประชาชนเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมเช่นการปิดส่วนราชการสิ่งเหล่านี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่กับสิ่งที่ข้าราชการถูกครอบงำถูกอุปถัมภ์โดยการเมืองแต่ช่วงก่อน22พฤษภาคม57ก่อนปฏิวัติครั้งเนี้ยข้าราชการผมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เปิดช่องทางแล้วก็ได้ระบายออกในระบบประชาธิปไตยผ่านกปปส.โอเคมีใครคนไม่เอ่ยครับจริงๆจะสรุปสั้นๆเพราะว่าอาจารย์บอกว่าวิกฤตสร้างโอกาสจริงๆเรามันเป็นจริตของคนไทยเราอาจจะเป็นจริงก็ได้เพราะนิสัยคนไทยคือชอบรุมชอบดูเพื่อนเวลามีปัญหาพอดูแล้วมันเริ่มคิดว่าอยากจะช่วยมันก็รถชนอ่ะจริงๆเราทำอะไรไม่เป็นหรอกแรกๆแต่เราก็ช่วยตะโกนเรียนหาเพื่อนหาคนมาช่วยยกมาช่วยแก้ไขนี่คือประเด็นจริตเพราะว่าน่าจะเป็นจริตของคนไทยที่มีสายเลือดรู้สึกแบบนี้เราจึงเป็นแบบนี้ครับครับขอบคุณครับแต่ไม่ใช่มาช่วยกันเอาของเพื่อนไปนะ มาครับนี่เป็นของแกเป็นบ้านเลยตากันนี่กงนาฬิกาอย่างเงี้ยตาก็มีนะตาอับเล่นสนุกโอเคสิ่งที่สำคัญอาจารย์อยากจะบอกนี้นะครับหนึ่งมันพิสูจน์ว่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นวูค่าเวิร์ลมันคืออะไรวูค่าเวิร์ลแล้วที่อาจารย์บอกว่ามีการเข้ามาเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันบอกว่าไม่มีอะไรแน่นอนโลกของโลกนี้จะอยู่กับความเสี่ยงความไม่แน่นอนและมีโอกาสจะเกิดวิกฤตต่างๆหลายรูปหลายแบบที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่ละสังคมมีทำกรรมอะไรไว้แม่งก็จะมีกรรมอันนั้นกลับเข้ามานี่ผมยืนยันนี่กฎแห่งกรรมจริงๆนะและยืนยันว่าประเทศไทยเนี่ยจะเจอหลายลูกหลายดอกเพราะทำกรรมมาไว้เยอะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดอะไรมากใน10ปีนี้จะเผชิญกับเรื่องราวต่างๆที่มาท้าทายเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์อยากจะบอกว่านี่คือหัวใจของผู้นำทัพภาคประชาคมไม่หวั่นไหวมองด้วยสายตาแบบเยือกเย็นหัวใจเราร้อนจริงแต่สมองต้องเยือกเย็นตาต้องคมกล้ามองทะลุอารมณ์ความรู้สึกมีหงุดหงิดไม่พอใจยังมันยีข่มไว้นี่เป็นธรรมดาของมนุษย์มีสติรู้ตัวยืนหยัดไปข้างหน้าเพราะนี่คือโอกาสของการได้พิสูจน์เกิดมาทั้งที115นี่คราวนี้ แต่ถ้าคนบอกเอ้ยกูทำไมไม่สบายวะกูอยากสบายมึงไม่มีที่ยืนแล้วในโลกของความไม่แน่นอนวูค่าเวิร์นมึงไม่มีที่ยืนให้สบายแล้วทุกคนจะถูกทั้งคลื่นทั้งลมทั้งนี่เต็มไปหมดวันมึงมีอย่างเดียวออกมาแสดงตัวตนความเป็นลูกผู้ชายลูกผู้หญิงที่กล้าแกร่งยืนออกมานี่คือโลกของผู้ที่ไม่ยอมพ่ายแพ้ผมยืนยันแต่เมื่อใดก็ตามอยากสบายสบายทำไมไม่เป็นอย่างงอนไม่เป็นอย่างนี้กูเคยสบายไม่มีให้มึงแล้วหมดแล้วนี่ยืนคิดได้เลยบอกให้อย่าไปหวังชัดเจนไหมจริงไหมอาจารย์พูดนี้จริงไหมอย่าไปเพ้อเจ้ออย่าไปเพ้อฝันว่าโลกจะนุ่มนวลสบายสบายเหมือนเดิมไม่มีแล้วไม่มีแล้วอายุโลกโชติช่วงชัชวาลเนี่ยหลังป๋าเปรมมันมีแค่10 ปีเสร็จหลังจากนั้นไม่มีแล้วอันนี้หนึ่งประการที่หนึ่งตั้งจิตให้มั่นและถ้าเรามองโลกในความท้าทายร้อยนี่มั่งกูได้แสดงฝีมือสักทีขลกแขนเสื้อขึ้นมาเอากระแม่งสักตั้งมันจะสนุกนึกออกไหมแต่ถ้ากูเห็นกูต่อสู้เอ้ยกูสู้ไหวไม่ไหวกูสู้ไม่ได้แพ้แต่ต้นแล้วเลิกเถอะไปอยู่ที่อื่นไปหนีไปย้ายอยู่ประเทศไหนก็ย้ายไม่ได้พูดสักนิดก็ไม่เป็นทำมันไม่เป็นทุกอย่างก็อยู่นี่แหละมึงก็มีทางเดียวมึงไม่กล้าสู้มึงตามหนุนกูมึงอย่ามาขัดแข้งขัดขากูก็แล้วกันนึกออกไหม
พูดกันให้รู้เรื่องเว้นช่วงของการพิสูจน์ตัวตนความเป็นมนุษย์กล้าหรือไม่กล้าจะเอายังไงถ้าคนที่อย่างนี้มันพร้อมแล้วมันจะร่อนออกมาเองอะใครแกร่งเหมือนกับวัชพืชเนี่ยวัชพืชไม่ได้เรื่องก็หายไปจะหมดแต่คนไหนแข็งแกร่งเขาก็จะเติบโตแล้วเขาจะตั้งตัวติดนะอันที่สองยืนยันได้มาจากกระบวนที่ใครเคยฝึกอบรมกับผมและผมจะย้ำแล้วย้ำอีกสองกระบวนทัศน์มันจะสู้กันผมพูดในไทย PBS ให้เห็นเรื่องฝ่ายมีชีวิตมันสู้สองกระบวนทัศน์กับฝ่ายแบบชนประธานฝ่ายแบบชนประธานเห็นน้ำคือน้ำไม่มีชีวิตเป็นเขื่อนให้มันน้ำมันวิ่งไปลงทะเลแต่สายมีชีวิตน้ำไม่ใช่แค่น้ำมันเห็นป่าเห็นดินเห็นผู้คนที่จะมาร่วมมันทำเห็นระบบนิเวศเห็นปลาเห็นต้นไม้เห็นโน่นเห็นนี่นั่นมันเห็นทุกอย่างเป็นองค์รวมหมดมันสู้กันสองกระบวนที่เราเรียกว่าสองกระบวนการคือสองวิธีคิดวิธีคิดที่ถูกต้องคือวิธีคิดแบบมองสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเชื่อมโยงถึงกันและกันหมดและมีชีวิตชีวาระบบชีวิตมันจะปรับตัวด้วยตัวของมันมันจะต้องมีเผชิญช่วงระยะของการตกต่ำและขึ้นสูงตกต่ำและขึ้นสูงเป็นธรรมดาเหมือนพี่น้องปากพนังเขาทำให้ดูถ้าเราเข้าใจระบบทำแบบนี้ฟับแล้วเรามาดูว่าระบบไหนเป็นระบบที่มีชีวิตระบบไหนไม่มีชีวิตก็จะพบว่าระบบราชการเป็นระบบเหมือนระบบเครื่องจักรมันไม่มีชีวิตเพราะมันถูกสร้างมาจากข้างบนท็อปดาวลงมาต้องเป็นอย่างงี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นนึกออกไหมครับมันเป็นสายของการสั่งการลงมาตลอดแต่บางทีไอ้สายสั่งการมันเป็นสะดุดกับบางตอนไอ้ข้างล่างก็ไปไม่ถึงดูแกลุงตู่เนี่ยแกสั่งทุกวันด่าทุกวันโมโหทุกวันแต่ผมถามข้างล่างสักมันกระดิ่งมั้งไหมมีกระดิ่งสักกี่ตัวกระดิ่งสักพักแล้วมันก็หายกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วจริงหรือเปล่ามันรอวันกูนี่กลับไปเมื่อไรลุงตู่ไปกูก็ไปลุกไหมเราก็รู้อยู่ระบบราชการไม่ใช่ว่าข้าราชการไม่ดีแต่ระบบมันทำให้เขานิสัยเป็นอย่างนี้จริงไหมครับเพราะลุงตู่ด่าก็ด่าไปว่าก็ว่าไปยกเว้นถ้ากูไม่พลาดถูกจับได้ก่อนคอร์รัปชันกูก็อยู่กูไม่เงี้ยจะเอาอะไรกูออกง่ายๆจริงไหมรออย่างนี้นะครับรออย่างเดียวว่าเจ้านายพิจารณากูยังไงกูวัดตาม KPI กูก็โกหกไปโกหกไปสิเขียนไปอยู่หน้าจอเขียนหน้าจอกรอกข้อมูลทำแล้วยังงอนอย่างนี้อย่างนั้นแต่ได้ผลยังไงกูไม่รู้แต่กูทำแล้วก็บอกให้กูทำกูก็ทำวัดตามที่กูทำกูก็ทำแล้วส่วนผลจะดีจะร้ายรัฐบาลหน้ากูก็ว่าบอกกูก็มาว่ากันใหม่นึกออกไหมระบบราชการคือระบบสั่งการจากบนมาล่างไม่ได้คิดว่าโลกจะเป็นยังไงกูไม่ใส่ใจขออย่างเดียวให้กูได้เลื่อนขั้นขออย่างเดียวกูไปรอดขอให้กูมีงบประมาณลงมาล่างมีแค่นี้แต่ดูระบบประชาชนที่เป็นประชาชนจริงๆเนี่ยเฮ้ยสถานการณ์เป็นยังไงเอาอะไรดีวะจะจัดการยังไงจะเอาชนะยังไงดูระบบธุรกิจสิรุ่นไม่มีธุรกิจไม่มีใครน่าหลอกคุณต้องปรับต้องสู้การตลาดมันดูเดือดจริงไหมนะไปหาทำธุรกิจอะจริงป่ะนี่คือสองระบบที่ต่างกันแล้วผมถามว่าระบบราชการเป็นแบบนี้มากี่ปีแล้วเป็นตั้งแต่ยังเกิดและเราตายไปแม่งก็คงยังเป็นงี้ต่อแล้วผมถามว่าไอ้ระบบแบบนี้คุณจะพึ่งมันได้ไหมฮะอะไรคือทิศทางแห่งโลกที่อยู่ในช่วงบูคาเวิร์ระบบแบบไหนคือระบบอันเป็นที่พึ่งเป็นวิธีคิดที่ถูกต้องเป็นวิธีคิดที่ทำแล้วคนมีกำลังใจมีความหวังเรียนรู้ขึ้นฉลาดขึ้นเก่งขึ้นก็ยิ่งทำแม่งยิ่งโม่ไปเรื่อยโม่ไปเรื่อยนะยิ่งทำยิ่งมีโน่นมีนี่ให้สตง.คอยจุกจิกจุกจิกอยู่เรื่อยแล้วคุณกระดิกอะไรจริงป่ะผมยืนยันว่าครับว่าประเทศต่อไปนี้แต่ถามว่าระบบราชการยังมีไหมมันก็ต้องมีอยู่วันยังค่ำแหละมันก็ต้องมีตำรวจมีทหารมีอัยการมีข้าราชการที่ครับแต่ต้องลดและมีคุณภาพมีประสิทธิภาพต่างหากแต่กุญแจของการพาชาติรอดภาคประชาชนและเอกชนเอกชนที่ว่านี้ก็ต้องเป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางไม่ใช่เอกชนขนาดใหญ่ที่มีอยู่20ตระกูลที่ครอบแผ่นดินนี้จริงไหมบานบานไปไหนแล้วคนเผยแพร่เออจริงปะบาน
เนี่ยเขากำลังตามหาตัวคุณอยู่นะคนสับเนื้อกระติไปเป็นสับเนื้อป้าก็บอกผมเปล่าผมเอาเขามาอีกทีคุณก็ไปหาว่าคุณออกจากใครนะจริงเปล่าไอ้นี่มันไม่ต่างอะไรกับในวอลล์สตรีทนะที่คนที่เป็นกันมาสู้เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยและกระแสของโลกจำไปทำนี้ผมยืนยันทีนี้ไอ้พวกนายทุนใหญ่ทั้งหลายในโลกมันเชื่อมโยงเข้าหากันหมด 1% ของโลกคุมโลก 99% ของโลกทั้งหมดและของเราก็อยู่ในส่วนนี้นึกออกไหมครับเซ็นทรัลเข้าไปซื้อกิจการบางแห่งในประเทศเยอรมันซื้อดีพาร์ตเมนต์สโตร์บางแห่งซึ่งอยู่ในกรุงเบอร์ลินซึ่งถือว่าเป็นกิจการที่มาเป็นร้อยปีเซ็นทรัลมันเก่งนะเข้าไปซื้อได้แล้วเพราะครบเขาทำงานในระดับโลกาภิวัตน์ระบบราชการไม่มีทางทำทันเพราะอะไรครับเพราะวิธีคิดของระบบราชการการวางยุทธศาสตร์แฝงหลายนั้นเมื่อวันก่อนผมเจออาจารย์ประเวศก็ยังคุยท่านฟังเมื่อเช้าเมื่อเย็นก็ยังคุยคนโน้นคนนี้ผมก็ยังบอกว่าจริงๆแล้วระบบราชการไทยไม่ได้ถูกสั่งการโดยประหลาดหรอกมันถูกชงโดย C5 C6มันชงขึ้นบนข้างบนมันมีเวลาเนี่ยมันต้องวิ่งไปโน่นมานี่หาเจ้านายคอยไปยืนต้อนรับโน่นนี่นั่นคอยเข้าประชุมบ้าๆบอๆนึกออกไหมมันก็เซ็นโอเคดีดีดีสนุกโอเคมันเคยแบบนี้จนถึงประหลัดก็สั่งการลงมาที่ไหนได้คนคุมกระทรวงคือพวก C5 C6 จริงเปล่าจริงไหมปานไอ้ปานมันอยู่ในระบบนี้บ้างพอสมควรจริงเปล่าหรืออาจารย์พูดโกหกเออฮะเนี่ยแล้วคุณจะไปหวังอะไรแต่ขณะที่เอกชนนั้น CEO เขาคุมหมดเขาเห็นเขามีวิสัยทัศน์เขาเห็นโลกทั้งโลกเขาโน่นนี่นั่นก็ปรับแม้กระทั่งพวกธุรกิจขนาดเล็ก10คน20คนหรือ50คนเขาคิดของเขาเองเขามองเห็นภาพเขาปรับชาวบ้านก็เหมือนกันแต่ไม่ใช่ชาวบ้านคนเดียวมันคิดร่วมกันเฮ้ยจะเอาไงกันดีวะยังโง่อย่างนี้ชาวบ้านเขาก็ปรับตัวอันนี้คือระบบที่ไปรอดกับระบบที่ไปไม่รอดมันอยู่ที่ระบบแล้วระบบมันสร้างคนคนสร้างระบบมันจะพันกันอยู่อย่างเงี้ยนึกออกไหมครับนะมันจะเป็นเช่นนี้หนึ่งยังไงระบบราชการต้องยังอยู่แน่นอนทุกโลกมันต้องมีแต่ว่าประสิทธิภาพของมันไม่ใช่ตัวนำการเปลี่ยนแปลงงั้นอย่าไปหวังอย่าไปอะไรทั้งสิ้นมองไปที่พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงหนึ่งชุมชนทั้งหลายต่างๆส่งเสริมศักยภาพความสามารถไปตรงนี้ส่งเสริมไปตรงนี้ให้ได้สองเอกชนธุรกิจเอกชนขนาดเล็กขนาดกลางยิ่งถ้าพวกธุรกิจเอกชนซึ่งมีน้ำจิตน้ำใจเข้าใจเรื่องของภาคประชาชนด้วยการนี้พวกนี้จะเป็นพันธมิตรที่ดีอันนี้ไปได้ส่วนธุรกิจทุนใหญ่ผมไม่ค่อยไว้ใจมันบอกตรงแม่งพร้อมที่จะฮุบชอบที่กินเรียบตลอดนะนี่ดูที่พวกเราพูดเรื่องประชารัฐนะดูใครถือหุ้นไอ้ปานเนี่ยมันคนเผยแพร่อีกแล้วผมเปล่านะที่ผมพูดตามข้อมูลปานให้มานึกออกไหมดูให้ดีมันทิศทางเราไปทางไหนทิศทางเราไปทางไหนเพราะเราเห็นทิศทางฟ้าและเราจะพูดกับพี่น้องซึ่งจะเป็นคลัสเตอร์ของเราว่าไงให้เขาต้องเห็นว่าเฮ้ยมันไปทางไหนทำไมต้องรวมพลังและชัดจะรวมพลังพลังมันอยู่ตรงไหนอยู่ได้ไงไล่เป็นขั้นให้ทุกคนเออเฮ้ยกูนึกออกแล้วกูทำได้แล้วนึกออกไหมนะพอได้บอกไหมครับเพราะเขาเราเห็นอยู่ตำตานี่ว่าชาวบ้านเขาปรับตัวเรียนรู้อย่างไรนะชัดเจนไหมครับว่าทิศทางใหญ่ของเรายุทธศาสตร์ใหญ่ที่จะนำพาชาติให้ไปข้างหน้าได้ต้องอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญจะเป็นโน่นเป็นนี่ไม่ต้องไปสนใจมันสำหรับผมเพราะวันก่อนผมคุยกันหลายคนแล้ววันก่อนก็เจอท่านอาจารย์เรื่องก็คุยกับอาจารย์ประเวศแล้วคุยกับไมตรีแล้วเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญไอ้ประเทศไทยมันแปลกที่สุดนะประเทศเรามันไม่เหมือนใครประเทศอื่นรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดใหญ่กว่าใครๆทั้งสิ้นใครฝืนรัฐธรรมนูญออกจากกฎของรัฐธรรมนูญไม่ได้แต่ปรากฏมาถึงเมืองไทยรัฐธรรมนูญไม่มีความหมายมึงเขียนไว้สวยๆสิ่งสำคัญคือกฎกระทรวงกฎกระทรวงมันใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญที่เออแม่งแปลกเว้ยประเทศนี้เป็นไปได้ยังไงกฎกระทรวงใหญ่กว่าฮะทำไมกฎกระทรวงมันใหญ่กว่าก็เพราะข้าราชการมันต้องเดินตามนี้ถ้ามันทำผิดกฎกระทรวงเดี๋ยวปลัดเล่นงานเดี๋ยวที่เล่นงานนึกออกไหมครับมันก็ถูกสอบสวนทำวินงวินัยมากมันกลัวกฎกระทรวงมากกว่ากฎรัฐธรรมนูญไม่ได้สองขั้นจริงป่ะ
อ่ะเมื่องานหลายๆงานในเรื่องเรื่องต่างๆดีๆที่รัฐธรรมนูญวางไว้สิทธิผู้ชนสิทธิชุมชนพอถึงเวลาจริงๆเป็นไงครับเรียกหมดว่าไอ้กฎกระทรวงกฎของกรมแม่งใหญ่กว่าปฏิครมมันใหญ่กว่าแล้วประเทศนี้มันปกครองอีท่าไหนวะแล้วมึงสร้างแล้วมึงมาทะเลาะกันทำผ่าเรื่องรัฐธรรมนูญเพราะพอถึงเวลาจริงๆเข้าไม่ได้มีความหมายกับชีวิตมนุษย์เลยเอาไว้พูดเล่นเอาไว้เถียงกันเล่นใช่ไหมอาจารย์เอาไว้วาทกรรมแต่ในความเป็นจริงในชีวิตผมบอกให้ไมตรีวันหลังอาจารย์ว่านะก็อยู่ต้องไปนั่งรวบรวมไปพวกพี่ๆน้องๆทั้งหลายคุยกันด้วยปรีดาคุยกันพวกชนเผ่าทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายที่ถูกนั่นมีปัญหาเรื่องถูกหาว่ากล่าวหาว่าถูกรุกที่ทำกินอย่างนี้มานั่งคุยที่มันมีอะไรครับกฎกระทรวงอะไรบ้างที่มันขัดขวางสภาวะและศักยภาพของมนุษย์แล้วมันไม่และกระทรวงบางกระทรวงนี่แม่งมีตั้งรู้กี่กรมและแต่ละกรมแม่งก็ทะเลาะกันอีกไม่ยอมร่วมมือกันอีกจริงหรือเปล่าไอ้กรมนี้ก็เอ้ยพอจะทำไอ้กรมนี้บอกได้แล้วพอเยินกรมไม่ได้อ้าวแม่งจะบูรณาการให้ต่างคนมันก็ต่างรักษาอำนาจของมันไว้ผมบอกเฮ้ยถึงเวลาต้องสังคายนายพวกนี้เสียทีนะมีอะไรบ้างเอามาดูซิว่าอย่าไปมองแค่เส้นเลือดใหญ่อย่าไปมองรัฐธรรมนูญคือเส้นเลือดใหญ่แต่ต้องมองไอ้สำคัญคือตอนมันอยู่ที่เส้นเลือดฝอยตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นมันไปติดขัดไปตรงไหนมานั่งดูแล้วจะทะลวงแบบไหนได้อย่างไรมันต้องสังคายนากันแบบนี้สำหรับผมไม่ใช่เรื่องรัฐมนตรีก็ว่าไปเถอะนะมันอย่างนั้นแหละมันเสือกระดาษเอาให้ได้อย่างมากเอาไว้ฟ้องศาลปกครองเสร็จแล้วยังไงสั่งการแล้วแม่ก็ยังไม่ยอมกลับไอ้แค่คืนท่อก๊าซปตท.เห็นไหมเขาสั่งมาแล้วกี่ปีแล้วมันยังริ้วอยู่นั่นแหละนี่มันแสดงว่าต้องมีอะไรอย่างผิดปกติไอ้ประเทศนี้คนมีอำนาจตัวจริงผมบอกให้ไม่ใช่ประหลัดหรอกไอ้สี่ห้าจริงหรือเปล่าหรือใครการในท้องที่อันนี้ต้องมานั่งดูนะผมว่านะพินิจพิจารณาใหม่ต้องมองสายตาด้วยความจริงอย่าเอาทฤษฎีมาเป็นตัวตั้งทฤษฎีนั้นมันลอกจากฝรั่งมาแต่คนไทยขอประทานโทษมันไม่ทำตัวเหมือนฝรั่งมันทำมันพร้อมที่หลีกเลี่ยงหาเส้นทางเส้นสายไปทุกอย่างหมดต้องดูตามสภาวะของความเป็นมนุษย์ไงโอเคไหมครับนะเรามาข้อต่อไปยุทธศาสตร์ใหญ่โอกาสรอดของชาติที่จะรับมือกับโลกแห่งการพลิกผันได้นั้นต้องระบบที่มีชีวิตและระบบที่มีชีวิตนั้นพิสูจน์แล้วยืนยันแล้วจากที่ต่างๆคือชุมชนท้องถิ่นแต่ละที่แต่ละแต่ชุมชนท้องถิ่นนั้นจะต้องประชุมเชิงซึ่งตื่นตัวเข้าใจและสู้ไม่ใช่คอยแบกมือรับอย่างเดียวอันนี้เสร็จครับไม่รอดต้องเป็นชุมชนซึ่งไม่ทำตัวเป็นหางเครื่องของรัฐต้องใหญ่เท่ากันมึงกับกูเท่ากันถ้ามึงกับกูไม่นั่นก็เอาคบกันห่างๆกันละกันเหมือนกับต้องทำตัวแบบเหมือนในพวกคนคอนบ้านผมเป็นพวกไพร่หนีนายไอ้พวกไหนอะพวกไพร่หนีนายนี่บอกไหมอานนท์พวกไหนอ่ะรู้นึกออกไหมพวกไรนี่นายผมนายอะกีรีวงไหมแล้วกีรีวงมันแข็งแรงหรือมันอ่อนแออะลองสิตอบมันนี่นายมึงอย่ามายุ่งกับกูของกูไปนี้อยู่ก็ได้แผ่นดินเดียวกันมึงกับกูคบกันได้ไม่ต้องยิงกันแต่เมื่อก่อนก็เคยยิงกันเลยยิงป่ะเราไม่ยอมนี่นะเราพวกพี่น้องซ้ายทางไล่นี่นะเราไม่รบไหนแล้วรู้จะกูจะดูเป็นหรือไม่งั้นพูดทำไมอ่ะไม่คนนครไม่พูดทำไมไม่รบนายไม่หายจนทำไมไม่พูดอ่ะกูยอมนายแล้วกูรวยทำไมพูดวันนั้นอ่ะจริงไหมอาจารย์ไม่ใช่มีคนคอนเหมือนกันมันเลยจริงไหมอาจารย์ขอรับนั่นเลยแต่เราดีไม่รบนายแบบโน้นแล้วไม่ต้องเอาปืนมายิงแต่กูสู้กันด้วยข้อมูลสู้กันในปัญญามึงกับกูมาลองมาดูที่ว่าใครมีข้อมูลใครมีปัญญาใครฉลาดกว่ากันแล้วมายอมแล้วใครแน่กว่ากันล่ะฉลาดกว่ากันวางแผนดีกว่ากันมึงยอมกูไม่ได้ทีนี้มันต้องยืนกันแบบนี้จริงไหมในสามเหลี่ยมก็ยืนภูเขาไม่ใช่เราไปเป็นหางเครื่องกูต้องอยู่บนหัวกับมึงเท่ากันเพราะฉะนั้นนี่ต้องก็บอกไปไหนไม่มาเลยพวกพอการค้าไม่โผล่หน้ามาเลย เวลาไปเจอผู้ว่าไม่ต้องไปสยบไม่ต้องไปกลัวมันไม่มีอะไรไอ้ผู้ว่าเดี๋ยวมันไปกลัวอะไรมันไม่เหมือนโบราณสิบพ่อค้าไม่เท่าพญาเลี้ยงไอ้นี่สิพญาเลี้ยงแม่พ่อค้าคนเดียวเลี้ยงหมดจริงไหมก็ไอ้เสียเจริญก็ไอ้เสียไอ้ซีพีอ่ะ
แม่งเลี้ยงกี่ร้อยพ่อค้ากี่ร้อยพญาเลี้ยงอ่ะมันมีอยู่แค่สองคนมันเลี้ยงกี่พญาเลี้ยงพ่อค้าใหญ่สองคนจริงป่ะพวกเราก็นี่ไอ้ปาเนี่ยแหละมันออกมาโพสตอนนี้สิ่งดีๆยกให้ปานหมดจริงไหมปานจริงไหมโลกมันกลับหัวกลับหางหมดแล้วนะประธานดีไอ้ประธานดีอเมริกาเขาไปออกมึงไม่มีอะไรหรอกมึงเป็นชุนเชิดของทุนใหญ่เห็นว่าไปโน่นเลยไหมประธานดีเขาเรียกว่าอะไรครับเดอะอะไรครับ the commander in chief คือผู้นำประเทศทั้งคุมทั้งเป็นจอมทัพของสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่ามึงมันถูกจับย่นด้วยกลุ่มทุนเนี่ยเหมือนอาจารย์แกชักยนต์ไอ้เท่งจริงไหมอาจารย์เนี่ยนี่คือความจริงมองให้ทะลุงั้นเราต่อไปนี้ไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นนะครับเรายืนเท่ากันแต่ถ้ามึงไม่แน่ก็กูจะนำมึงแล้วต้องเดินตามกูมึงไม่ได้เนี่ยถ้ามึงอยากก็ได้ดีได้ดีมึงตามมากูมึงตามกูมาแล้วสนับสนุนกูดีอย่ามาขวางทางตีนกูก็แล้วกันต้องให้เป็นแบบนี้ให้ได้นึกออกไหมต้องถึงจุดๆนั้นให้ได้วันหนึ่งเพราะคุณเป็นคุณกินภาษีอากรของประชาชนนะคุณเอาเงินพวกเราไปนะจริงป่ะมันไม่ใช่ว่าโอ้ยเดี๋ยวดีใจได้เงินมา 500,000 200,000 ก็เงินกูจริงป่ะคุณภาษีอ่ะนะอ่ะชัดเจนไหมทิศทางใหญ่ต้องให้พวกเราเห็นเข้าใจแล้วโลกมันจะเปลี่ยนไปตรงนี้และเป็นของจริงเพราะว่าศักยภาพในการรับมือไม่ใช่เขาเป็นคนไม่เก่งเขาไม่มีความรู้เขามีแต่ระบบมันทำให้เขาเนี่ยด้อยศักยภาพลงเรื่อยๆแต่ของเราระบบที่มีชีวิตมันทำให้คนเนี่ยมันรบไปสู้ไปฉลาดไปเก่งไปจำไว้เลยว่ากระบวนการแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับตอนที่นายพลโวเวียนยับซึ่งได้รับคำสั่งจากลุงโฮให้จัดตั้งกองทัพปลดแอกขึ้นมาเพื่อต่อสู้เอาเอกราชมาจากฝรั่งเศสเริ่มต้นด้วยคนประมาณ40คนมีปืนอยู่5กระบอกเป็นปืนยิงนกที่2กระบอกเป็นปืนคาบศิลา1กระบอกเป็นปืนที่ใช้การได้ตามสมัยจริงๆเป็นไรเฟิลหรืออะไรก็ไม่รู้1กระบอกที่เหลือมีหอกมีแหลมมีหลามในกองกำลังเล็กๆก่อตัวขึ้นก่อนสงครามโลกที่2แต่ต่อมาพอรบไปจนยุทธไปชนะขึ้นเรื่อยๆก็พัฒนาความสามารถในการรบมาเรื่อยรบมาเรื่อยจากคู่ต่อสู้จากฝรั่งเศสพอฝรั่งเศสจากไปเป็นสหรัฐอเมริกาสายมารบกันไปรบกันไปอเมริกาไม่รู้รบอีท่าไหนกูไม่ชนะทีกูทิ้งบอมแม่งเลยเอาพัฒนา B-52 ขึ้นไปเหนือระดับบินสูงที่ปตอยิงไม่ถึงนึกออกไหมครับปืนต่อสู้กันยิงไม่ถึงเพราะมันบินสูงมากแล้วทิ้งระเบิดใส่ท่าเรือไฮฟองทิ้งฮานอยพวกนี้ทำไงกูไม่เคยมีความรู้ความสามารถมาก่อนกูก็ต้องพัฒนายกระดับการรบของกูขึ้นมาใหม่ส่งทหารจำนวนหนึ่งไปเรียนที่รัสเซียยิงวิธีใช้จรวดแซมและขอความช่วยจากรัสเซียเอาจรวดแซมมาเอาจรวดแซมมาใช้จรวดแซมสอย B-52นึกออกไหมครับเห็นไหมการรบมันจะพัฒนาไปทีละขั้นทีละขั้นตามรู้ความรู้ความสามารถตามความท้าทายของปัญหาอันนี้ก็เหมือนกันขอให้มีหัวใจมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้และหารือกันเอาไงกันดีวะเอาไงกันดีวะมันพัฒนาไปเรื่อยไม่มีครับไม่มีสมัยนี้จะมาวางแผนเป๊ะแล้วเดินได้ตามแผน2ปี3ปีไม่มีอ่ะมีแต่ทิศไปใหญ่ไปทิศนี้แล้วพัฒนาไปพลิกแพลงไปพัฒนาไปพลิกแพลงไปเรียนไปทำไปเรียนไปทำไปใครเรียนเร็วแก้เร็วก็ช่วยปัญหาได้เร็วหน่อยไปตามเครื่องมือไปตามความท้าทายนะซึ่งผมเชื่อว่าเรื่องแบบนี้ชุมชนของเราธุรกิจเอกชนของเราไปได้นะเพราะฉะนั้นท่าทีที่เรามีต่อราชการต้องเข้าใจให้ดีอ่ะทีนี้มาดูภายใต้วูคาเวอร์อีกทีหนึ่งในภาพนี้พวกเราดูให้ดีภาพนี้เป็นภาพเสมือนภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่นะครับนะภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่มีลมแรงมากพัดมาเป็นวันๆเป็นสัปดาห์ลมมันพัดไปทางนี้เห็นไหมผมพยายามจะวาดภาพลงไปทางนี้และคลื่นผิวคลื่นและลอกคลื่นบนทะเลมันจะไปตามทางลมโอเคไหมแต่ว่าลึกไปใต้กระแสน้ำใหญ่มันไปอีกทางหนึ่งกระแสน้ำใหญ่ไปอีกทางหนึ่งพวกเราว่าท้ายสุดแล้วไอ้ภูเขาน้ำแข็งก้อนนี้
จะไปทางไหนไปทางไหนไปทางกระแสน้ำใช่ป่ะไอ้นี่อาจจะวุ้บไปทางนี้นิดแต่ท้ายสุดกระแสน้ำถึงแม้มันจะไม่แรงเท่าลมในช่วงระยะอาทิตย์สองอาทิตย์แต่ไม่มีที่อย่างที่ในหนังสือเต๋าเขาบอกไงลมมันพัดพายุพัดเนี่ยวันหนึ่งมันก็หยุดแต่กระแสน้ำนี่สิมันไม่หยุดง่ายมันจะหมุนเวียนอย่างงี้ทั่วทั้งโลกมันมาท้ายสุดมันก็จะต้องกระแสจะต้องพาไปจริงไหมครับอย่าไปมองเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่าไปมองที่พายุหมุนพายุพัดมองกระแสน้ำให้ทะลุอ่านให้เกมให้ออกแล้วมันเกี่ยวกับวูข้าวบนยังไงเกี่ยวกับประชารัฐยังไงก็ตรงที่ว่าตอนนี้นะครับเศรษฐกิจต่างๆในโลกเนี่ยมันเหมือนกระแสน้ำใหญ่นะเศรษฐกิจต่างๆทั้งหลายของโลกนั้นมันก็จะมีนะครับตัวหลักๆอยู่หนึ่ง USA นะ2 EU หรือยุโรปใช่ไหม3ก็แน่นอนเอเชียอาเซียนนะอเมริกาใต้นะครับอ้าวแอฟริกาทวีปแอฟริกาแล้วก็ตะวันออกกลางสมมติเราดูอย่างนี้เอาให้ละเอียดอาเซียนของเราอยู่ในเอเชียนะโอเคมันมีอยู่ช่วงหนึ่งในสถานการณ์แบบนี้มันมีอยู่ประมาณเมื่อ10กว่าปีมาแล้วนะครับมันมีกลุ่มพวกเราเคยได้ยินใช่ไหมเขาเรียกว่ากลุ่มบริกเคยได้ยินไหมบริก BRIC B ก็คือบราซิลนะ R คือรัสเซียใช่ไหม I อินเดียใช่ไหมครับ C ไชน่าจีน C เนี่ยคนละเมืองเท่าไหร่อ่ะ 2,000 กว่าล้านเกือบ 3,000 ล้านคนในโลกคนประมาณ 7,000 ล้านครึ่งค่อนของโลกจาก4ประเทศใหญ่ๆเป็นตัวทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเพราะช่วงนั้นน้ำมันแพงรัสเซียก็รวยขึ้นบราซิลก็เศรษฐกิจดีจีนก็รุ่งเรืองอินเดียก็โอเคแต่ตอนนี้บราซิลถ้าใครไปอ่านติดตามข่าวตกต่ำที่สุดในระยะ70กว่าปีที่ผ่านมาไม่เคยตกต่ำทางเศรษฐกิจเท่านี้และจะตกต่ำทั้งอเมริกาใต้ด้วยมากน้อยแล้วแต่ละชาตินะรัสเซียพึ่งน้ำมันมาตลอดมีเงินมีทองใช้เยอะเพราะราคาน้ำมันแพงราคาก๊าซแพงรวยมาเที่ยวเมืองไทยก็โครมโครมตอนนี้หายไปแล้วพอสมควรอินเดียก็โอเคจีนเราก็รู้ว่าเศรษฐกิจจะถดถอยลงไม่รุ่งเรืองเหมือนเดิมจริงไหมก็หมายความว่าลูกสูบส่วนนี้ลูกสูบเนี้ยมันจะไม่ทำงานดีเหมือนเดิมแล้วสมมติว่ารถยนต์มี6สูบสูบนี้เป็นสูบใหญ่สูบสำคัญไม่ค่อยทำงานแล้ว USA ก็ยังพอไปได้ในระดับหนึ่งขึ้นลงEU ก็ไม่ใช่ว่าจะดีมีปัญหาภายในเรื่องต่างมากลูกสูบนี้ก็ทำงานไม่เต็มที่อเมริกาใต้ก็อาจจะไม่ค่อยเต็มที่แอฟริกานั้นสูบเล็กหน่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับตอนออกกลางก็ยังพอไปได้อยู่ในระดับหนึ่งในบางประเทศที่ไม่พึ่งน้ำมันมากอย่างซาอุนี่มีปัญหาแน่ใช่ไหมนะแต่พวกที่ไม่มีปัญหาคืออะไร UAE นะกาตาร์พวกนี้เพราะเมืองประเทศมันเล็กมันปรับตัวมันใช้เอาเงินที่รวยๆมาไปลงทุนทำอสังหาริมทรัพย์โน่นนี่นั่นมันไปได้แต่ประเทศใหญ่ซาอุอียงอียิปต์ลิบงลิเบียเนี่ยหมดจริงหรือเปล่าพอพูดทั้งหมดนี้แล้วพวกเรานึกออกไหมว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นยังไงอีก10-20ปีข้างหน้าเห็นลูกสูบทุกลูกสูบอาจารย์วิเคราะห์ลูกสูบต่างๆในการขับเคลื่อนเครื่องจักรทางเศรษฐกิจเรานึกออกไหมจะเป็นยังไงนะนึกออกไหมนึกออกไหมเป็นยังไงอาจารย์สรัตน์คิดว่าเป็นไงครับซึมยาวซึมยาวซึมยาวเศรษฐกิจโลกซึมยาวครับและภายใต้เศรษฐกิจโลกที่ซึมยาวเนี่ยการกระตุ้นเพื่อกำลังซ่งกำลังซื้อของประชารัฐของที่คุณสมคิดคิดเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยไอ้บริษัทประชารัฐอะไรนะชื่ออะไรวะ
บริษัทรับพัฒนารับสามัคคีเออรับสามัคคีพัฒนาแก้วมีกี่หุ้นไม่รู้เรียนไม่มีสักหุ้นนะโอ้ไอ้ไร้ลาวปล่อยไอ้นั่นชื่อหุ้นอยู่คนเดียวได้หรือเราหุ้นมั่งไอ้ดวงมีหุ้นไม่ใช่หุ้นนึงเหรอไอ้ดวงมีหุ้นไอ้มีหุ้นอยู่แล้วอ่ะไอ้เรามันมีขาดหุ้นขาดหุ้นเรื่องมีอยู่เนี่ยผมว่าแล้วคุยเอ๊ะแล้วมันจริงหรือเปล่าเนี่ยผมมานั่งวิเคราะห์วันก่อนเจอได้แบบนี้อาจารย์ครับแล้วมันจะได้หรือเนี่ยยังสงสัยนะว่ายุทธศาสตร์โลกสถานการณ์ใหญ่เป็นแบบนี้แล้วเราวางยุทธศาสตร์แบบนี้เพื่อจะกระตุ้น GDP เนี่ยหวังกระตุ้น GDP ไงที่จุด GDP ก็เห็นชัดแล้วล่ะตอนนี้คือว่าตลาดส่งออกไม่ดีจริงเปล่าทุกคนก็รู้ตลาดส่งออกไม่ดีก็จะไม่เน้นตลาดส่งออกแต่เน้นอาการบริโภคภายในจริงเปล่าไหมครับเน้นการบริโภคภายในก็หมายความว่าเขาต้องกระตุ้นให้ชาวบ้านใช้เงินเกินตัวมึงมาเอาจ่ายเงินไปและตอนนี้ถามว่านี่แม่งเยอะพอยังบ้านเลยบ้านเลยจ้ะฮะไม่ต้องเอาอะไรเอาแค่พวกครูเถอะนะไม่ต้องเอาชาวบ้านธรรมดาฮะสุบทมันนี่พอกันแล้วยังมันพันใช่ไหมเนี่ยมันชงดอกกันพันไหมเนี่ยไอหัวปิงปองแม่งไล่ตามถึงบ้านกี่แห่งแล้วเนี่ยนะที่ตราดเนี่ยหลวงพ่อสุบินท่านอุตสาห์ตั้งกองทุนถัดจากออมทรัพย์แม่งก็เจอหมดเลยไออาคมภูริพัฒน์ที่มาบ่นอาจารย์ครับพวกผมเนี่ยต้องลูกนี่ไอพวกไล่ตามหัวปิงปองแม่งมากันถึงบ้านกันเป็นแถววิ่งหนีกันกระเจิงเยอะแยะก็มีอะไรก็มีปันกันแทบไม่ทันแล้วพอสภาวะคุณลองคิดดูนะเวลาคุณคิดถึงหนี้สินครัวเรือนอย่าเห็นแต่ตัวเลขเรานี่เวลานักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่พอเห็นหนี้สินครัวเรือนเห็นแค่ตัวเลขแต่คุณเห็นหัวใจมนุษย์ไหมพอคนหนี้มากๆต้องปันหนี้ให้ทันเนี่ยหมุนหนี้ให้ทันเนี่ยเห็นหัวจิตเข้าใจไหมอารมณ์ความรู้สึกปัญหาครอบครัวระหว่างผัวเมียพ่อแม่พี่น้องลูกๆเห็นไหมมันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนายกสินทบเห็นไหมในหมู่พวกน้องๆพวกบ้านน้องคนบ้านครอบครัวไม่มีนี่มีสิ้นครอบครัวมันเป็นเรื่องน้องพอมีนี่มีสิ้นมากๆมันเป็นเรื่องแต่ก็ล่มสลายไปเลยล่มสลายไปเลยแล้วเมื่อครอบครัวล่มสลายหลายหลายครอบครัวและชุมชนมันจะยืนยังไงครับตั้งครับมันพังแล้วยังไงต่อเห็นไหมมันจะไปเป็นระดีระดานนะเพราะฉะนั้นสิ่งผมยังสงสัยเฮ้ยไอ้กระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้อ่ะไม่มีแล้วปรากฏว่าไอ้นายทุนใหญ่แม่งได้ลูกเดียวอ่ะขายของสนุกโฆษณากันอะไรกันแต่ประชาชนในแบกรับภาระหนี้สินเอาแบบอเมริกาแม่งกระตุ้นให้การซื้อเกินตัวหมดเลยแม่งพกบัตรไม่รู้บัตรหาเหี่ยวเต็มไปหมดคนไทยแม่งกระตุ้นพ้นบัตรคนไทยอย่างว่านิสัยมักง่ายอยู่แล้วเนี่ยมันก็แม่งเอาบัตรกับบัตรรูดเป็นรูดแต่พอทิ้งเดือนก็ทิ้งกูหวาเงินไม่ทันจริงหรือเปล่าแล้วผมว่าแบบนี้มันเป็นใช่ถูกต้องหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เป็นคำถามและถ้าเราจะทำเรื่องฟื้นเศรษฐกิจโดยใช้พลังประชารัฐคุณจะทำยังไงดีกับเงินที่ลงมาแบบนี้มันมาแล้วเราฝืนไม่ได้หรอกแต่เราทำให้เป็นได้ไหมใช้มันเกิดประโยชน์อย่างไรสูงสุดวันทิศทางต่อไปคืออะไรดีฝากพวกเราคิดนะเพราะนี้เป็นงานสำคัญเพราะมันต้องชวนกันคิดชวนคุยชวนกันมองไม่บ้าตามแบบนั้นจริงไหมจริงป่ะเศรษฐกิจที่ถูกต้องที่ใช้ได้ต้องทำให้ครอบครัวเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็งอยู่เย็นเป็นสุขจริงไหมครับสุขภาพดีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ดีนะลูกเต้าได้มีเวลาอยู่กับลูกอยู่กับเต้าให้เวลาคุณพูดไว้เน้นหนักให้ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีมีสัมมาชีพมีความถูกต้องมีหลักจริยธรรมการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องต้องไปทางโน้นทำยังไงลองไปกลุ่มคิดแต่ละที่มันทิศทางใหญ่ฝากไว้ตรงนี้นะครับทีนี้แล้วมันมีอะไรที่สอนเรามั่งเป็นตัวอย่างให้เห็นก็จะบอกว่ามี2ประเทศที่เป็นตัวอย่างให้เราเห็นเรื่องทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและสิ่งแวดล้อม1ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเคยยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองมาตั้งแต่ปีค.ศ.1965ไปจนถึงปีค.ศ.1990ก็ประมาณ25ปีเต็มถ้ากับ1ชั่วอายุคน1เรียกว่า1เจเนเรชั่นยิ่งใหญ่มากแต่หลังจากนั้นมาตั้งแต่ปี1991
จนถึงปีนี้2016นี่ก็25ปีเต็มญี่ปุ่นซึมมาตลอดรัฐบาลเปลี่ยนกี่รัฐบาลก็ยังแก้ซึมไม่ได้เพราะโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุมากขึ้นก็ดีอะไรก็ดีเปลี่ยนโลกเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเกาหลีใต้มันเป็นคู่แข่งโอ้มันมีปัจจัยเยอะซึ่งผมไม่ขอคุยรายละเอียดแต่เห็นว่าญี่ปุ่นก็อยู่กับความเศรษฐกิจซึมมา25ปีแต่ถามว่าญี่ปุ่นล่มสลายไหมไม่ล่มสลายไม่รวยไม่แข็งแกร่งทางด้าน GDP แต่คุณภาพชีวิตของคนญี่ปุ่นยังดีอยู่คนแก่ยังรับการดูแลอย่างดีรับการเอาใจใส่เพราะญี่ปุ่นเข้าไปสู่ประชากรสูงอายุแล้วเขายังจัดกระบวนการดียังสิ่งแวดล้อมดียังบริการอย่างต่างดีโน่นนี่นั่นดีรถมงรถเมย์ให้คนแก่จอดรถช้าๆคนแก่ขึ้นคนแก่ลงทุกอย่างยังดีหมดเพราะฉะนั้นเขาพูดไงว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามีอะไรครับมีทักษะมีการรู้จักจัดการกับเศรษฐกิจที่ซึมยาวได้ถูกต้องอันนี้ไม่ใช่เพราะรัฐบาลมันเก่งรัฐบาลพยายามกระตุ้นแต่กระตุ้นไม่ไปอ่ะและประชาชนเขาปรับถ้าเราฟังเรื่องญี่ปุ่นดีๆนะอะไรนะคนตายเยอะเขาก็ฟื้นขึ้นมาด้วยสู้ขึ้นมาได้นี่คือคนญี่ปุ่นแข็งแกร่งตลอดตนแล้วก็เน้นหนักไปที่เศรษฐกิจชุมชนนะผมจะบอกให้เน้นไปเชิงคุณภาพปลูกผักปลูกอาหารดีทำข้าวทำของดีทำอาหารดีระเมียดละไมใช้ฝีมือสวยๆขายเชิงคุณภาพแต่พวกเรามาดูให้ดีไปเที่ยวโอเคหนึ่งดูจากญี่ปุ่นอันที่สองดูจากประเทศภูฐานประเทศภูฐานเขาย้ำแล้วว่าทิศทางเศรษฐกิจของเขาไม่เน้นไป GDP คือตัวเลขเจริญเติบโตเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า gross national gross domestic product เน้นตัวเลขเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ภูฐานเขาเน้นสิ่งที่เรียกว่า GNHซึ่งพวกเราจำนวนไม่น้อยสสก็พูดท่านอาจารย์ประเวศก็พูดไว้แต่ไม่ได้ทำให้เป็นจริงกันได้ยันนี้คือ gross national happiness gross national happiness เว้นหนักที่ความอะไรครับสุขภาวะของแผ่นดินของชุมชนก็ยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงได้ว่าไปแล้วปิดไม่ทางนี้ทิศมันอยู่ที่สัมมาอาชีพสัมมาทิฏฐิคิดในถูกทางแล้วก็อะไรครับเดินสายกลางนี่คือหลักใหญ่มันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องคิดรวยมากแต่อยู่มีความสุขมีความสัมพันธ์ดีครอบครัวอบอุ่นมีเพื่อนบ้านที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนึกออกครับมีข้าวปลาอาหารที่ดีที่กินสุขภาพอนามัยดีเน้นหนักไปทางนี้มากกว่าโอเคถ้าเราเห็นทิศเห็นทางแล้วตั้งหลักแต่ต้นเราทำยังไงเพื่อจะเอาไอ้บริษัทประชารัฐสามัคคีพามาทางนี้ให้ได้เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะคุยกับกลุ่มแกนคลัสเตอร์ไหมควรไหมควรคุยเรื่องนี้ไหมผมเชื่อว่าเขามีข้อมูลดีๆข้อคิดดีๆหลายอย่างไม่น้อยนะแต่ไม่เคยมีใครมีสกิดชวนคุยอย่าให้บ้าใช้จ่ายแม่งนี่กูขุดลอกคลองอีกแล้วเดี๋ยวกูปูถนนอีกแล้วนึกออกไหมเล่นแต่ของวัตถุทั้งนั้นเพื่อจะให้มีการจับจ่ายใช้สอยแต่เงินมันก็ไหลไปโน่นนี่กันแหละจริงหรือเปล่าแล้วในเงินที่ควรจะลงมาเนี่ยที่หมู่บ้าน500,000บ้าง200,000บ้างควรจะไปทางไหนเพื่ออะไรลองฝากคิดดูตั้งคำถามเงินที่จะลงมานั้นควรจะไปทางไหนเพื่ออะไรเพื่อทำให้เกิดความแข็งแกร่งของชุมชนท้องถิ่นมีความสามารถทำให้การปรับตัวเรียนรู้ของชุมชนสู้กับโลกได้เหมือนอย่างที่ยกตัวอย่างมาแล้วผ่านวิกฤตมาแล้วเหมือนกับสมัยที่เราทำซิปมาแล้วจริงหรือเปล่าทำซิปเราไม่ได้เน้นแจกเงินจริงไหมพวกเราทุกคนที่ทำซิปกันมาแล้วจำได้ไหมพวกเราไม่ได้แจกเงินนะไม่แต่เอาเงินไปทำอะไรเอาเงินไปพัฒนาศักยภาพคิดโน่นคิดนี่อย่างสมมติว่าถ้าเราสามารถทำฝายอย่างมีชีวิตดีๆด้วยกระบวนการหลักการสามขาขึ้นตอนนี้สมมุติว่าเรามี 8,000 ตำบลใช่ไหมในประเทศเอาทำให้ได้สัก 4,000 ตำบลมีแหล่งน้ำดีๆที่มีแบบฝายมีชีวิตนะไม่ใช่แบบชนประทานนะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นดินมันจะฟื้นป่ามันจะฟื้นข้าวปลาอาหารปลา
ปลาเปลือก็จะมาอะไรก็มาคุณภาพชีวิตของคนเป็นยังไงครับความร่วมมือสามัคคีทุนทางสังคมก็จะตามมาด้วยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับการเพาะปลูกกับการพัฒนาอะไรทั้งหลายนะกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้ไหมลองไปคิดดูอันนี้แค่ยกตัวอย่างง่ายๆเอาเงินแล้วพวกเราก็รู้ดีว่าทำฝ่ายที่มีชีวิตทีเงินนิดเดียวแต่สายแรงความสามัคคีช่วยเหลือกันและไอ้เงินที่เหลือเอาไปทำอะไรก็ควรจะไปลงทุนทางด้านพัฒนาศักยภาพของชุมชนดีๆเพื่อให้เขาได้ทำรงอยู่ได้เช่นเรื่องอะไรบ้างล่ะเรื่องที่น่าจะเป็นและในเป็นในอนาคตและเราที่ศึกษาได้ประเทศจีนเนี่ยเขาเก่งอย่างจีนเนี่ยเขารู้จักที่จะเล่นกับหยินหยางเขารู้จักเล่นกับหยินหยางนะครับประเทศจีนจีนเนี่ยมันก็วางแผนเขาวางแผนยาวๆไม่ใช่วางแผนอะมองไกลไปร้อยปีแต่เวลาทำก็ทำทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นจีนเขายังยึดหลักการของเต๋าไว้ตลอดหลักการหยินหยางนะครับยังยึดหลักการนี้ตลอดไอ้หลักการนี้คืออะไรหลักการนี้คือการมัชฌิมาปฏิปทาคือไม่เดินสุดขั้วนั่นเองเพราะสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนั้นล้วนมีตรงข้ามเสมอทันสมัยจะตรงข้ามกับอะไรครับอนุรักษ์นะโลกาจะตรงข้ามกับอะไรครับชุมชนาใช่ไหมชุมชนใช่ไหมโลกกับชุมชนนะครับกายกับจิตอยู่คนละขั้วกันนะนึกออกไหมครับราชการระบบราชการกับระบบประชาชนมันจะอยู่คนละข้างจริงป่ะทีนี้ไอ้หยินหยางกับมันก็คุณเนี่ยสามารถเอาสิ่งที่อยู่ตรงข้ามมาเชื่อมประสานให้ได้ไปด้วยกันให้ได้ไม่ไปขั้วใดขั้วหนึ่งบาลานตลอดเวลาสภาวะสมดุลตลอดเวลายินหยางคือสมดุลตลอดเวลาเพราะสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเลื่อนไหลแต่เราเลื่อนไปในสภาวะที่สมดุลสมดุลเลื่อนยังไงในสภาวะสมดุลก็คือเลื่อนแบบถีบจักรยานคนยิ่งถีบจักรยานสบายสบายมันถ้าไม่ทำอะไรบ้าๆหมาไม่วิ่งมาชนมันจะล้มไหมไม่มีรถมาเฉียวไม่มีชนเราไม่ล้มแต่ถ้าจักรยานหยุดเฉยๆล้มไหมล้มนี่ไงคือระหว่างการเคลื่อนไหวคุณบาลานซ์ตัวคุณเป็นนึกออกไหมครับไอ้นี่ก็เป็นการคุณบาลานซ์ไประหว่างการเคลื่อนทีนี้บาลานซ์ยังไงคือบาลานซ์สองขั้วเข้าด้วยกันนะเอาอนุรักษ์กับทันสมัยมาเชื่อมกันให้ได้และที่สำคัญก็คือว่าต้องเอาอดีตกับอนาคตมาเชื่อมกันอันนี้หมายความว่าไงอดีตกับอนาคตอดีตของเราคือภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมท้องถิ่นอะไรที่ดีๆวิธีการผลิตเนี่ยนะทั้งหลายที่เรามีท้องถิ่นไปฟื้นดูสิมันมีอะไรดีๆเอาไว้บ้างและสิ่งดีๆเหล่านี้มันจะใช้กับอนาคตได้ไหมเมื่อจะใช้อนาคตได้มันก็ต้องเชื่อมกับสภาวะปัจจุบันเราต้องทำยังไงให้ได้มีปัจจุบันนะยกตัวอย่างประเทศจีนพวกเราก็รู้อยู่ดีว่าเราอ่านสามก๊กกันจะถึงจะอ่านมากอ่านน้อยก็แล้วแต่จะรู้ว่าขงเป้งนี่เป็นคนที่สุดยอดแห่งปัญญา เมื่อประมาณปีสองปีมาแล้วผมได้พบกับนักวิชาการชาวสวิตซ์คนหนึ่งซึ่งเก่งเรื่องจีนศึกษามากแล้วศึกษาเรื่องพรรคคอมมิวนิสต์จีนวิธีคิดของจีน เขาบอกว่าจีนเนี่ยเป็นชาติเดียวที่เอาจริงเอาจังเรื่องเอาอดีตมารับใช้ปัจจุบันมากเอาตำราพิจัยสงครามซุนปู่ซึ่งเขียนมา 2,000 กว่าปีเอามาใช้ไปฝึกไปเรียนดูซิมันมีอะไรที่น่าสนใจเอามาใช้ในโลกสมัยใหม่นะครับจีนเอาตำราพิจัยสงครามซุนปู่มาใช้เอาเรื่องการรันการสอนของคงจื้อไปรื้อฟื้นมาคงจื้อเคยสอนอะไรให้พลเมืองทำหน้าที่ยังไงต่อพ่อแม่ต่อครอบครัวต่อรัฐนึกออกไหมครับอันไหนยังทันสมัยเอามาอันไหนไม่ทันสมัยทิ้งไปนะนี่คือจีนครับเขาไม่เคยทิ้งไม่เคยทิ้งรากไม่เคยทิ้งเง้าวันจีนล้มและเสียหายมาประมาณร้อยกว่าปีแต่ก็ฟื้นได้เพราะรากเขาแข็งแรงชัดเจนไหมรากของประเทศไทยยังไม่ทันขาดนะเริ่มมีปัญหาหลายแห่งแต่หลายแห่งเริ่มฟื้นนะแต่ฟื้นในระดับท้องถิ่นครับ
ไม่ได้ฟื้นระดับชาตินะระดับชาติแม่งพูดไปยังไงเองแต่ของจริงมันอยู่ที่ชาวบ้านอยู่ที่ท้องถิ่นไปดูเถอะไปสำรวจเลยไม่เชื่อไอ้เดินทางไปทั่วประเทศแล้วไปสำรวจดูชุมชนที่ยังแข็งแรงได้คือชุมชนที่ท้องถิ่นแข็งแรงว่าทำท้องถิ่นยังใช้ได้แข็งแรงแต่ไม่ใช่ฉาบฉวยมาโชว์บ้องฟงบ้องไฟบ้าบอไอ้นั่นมันเล่นพันนั้นแม่งก็ไปหากินจำแนกของปลอมมึงบอกไหมของร้านกูเออเล่นกันดีๆแม่งไปโน่นเลยเล่นพนันไปนั่นตามภาษาคนไทยนึกออกไหมครับนะอันนี้ต้องไปสำรวจให้ดีทีนี้ของจีนเขาบอกว่าไงตอนที่ผมพูดถึงขงเบ้งเขาบอกว่าชัยวัฒน์รู้ไหมประเทศจีนตอนนี้เขารณรงค์เอาเรื่องของเบ้งมาใช้รับใช้ปัจจุบันคือหนึ่งให้เด็กจีนที่เรียนหนังสือทุกคนเอาตัวอย่างขงเบ้งถ้าจะทำเป็นคนเก่งต้องเก่งเหมือนขงเบ้งฉลาดเฉลียวอย่างโง่นอย่างนี้แล้วมีหัวจิตหัวใจที่รักชาติรักแผ่นดินซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อภาระหน้าที่ขงเบ้งใช้ชีวิตไม่เคยเอาเงินเอาทองส่วนตัวเลยรับใช้เพื่ออะไรครับตั้งแต่เล่าปีมาจนถึงลูกปีทำเต็มที่เพื่อแผ่นดินเอาความฉลาดมอบให้แก่แผ่นดินนี่คือจีนใช่ไหมเขาตัวอย่างมาเลือกแล้วนี่สองพออันนี้ไม่พอยังไปทำอะไรครับไปที่เมืองเฉิงตูมีอนุสาวรีย์ของเป้งขอก็เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าเรื่องของเป้งปีของขงเป้งปีเกิดของเป้งคนก็จะมาเที่ยวมาเยี่ยมมาเยือนเมืองเฉิงตูเพื่ออนุสาวรีย์ของเป้งแล้วก็มีเรื่องเล่าของเป้งของเป้งเกิดที่ไหนยังไงมีรายได้เข้ามาสู่ชุมชนดูสิเขาใช้ภาษาอังกฤษว่าใช้ storytelling เรื่องตำนานเรื่องเล่าและประวัติศาสตร์ห้ามให้เรื่องราวมันมีชีวิตชีวาคนมันมีเสน่ห์มากจริงแล้วสมมุติว่าถ้าเราใช้กระบวนการแบบนี้ในการพัฒนาท้องถิ่นของเราเอาอดีตท้องถิ่นของเรามีอะไรดีเรากินอะไรกันอยู่กันยังไงทำอะไรมีอะไรที่มีเสน่ห์เอาอะไรที่มันยังใช้ได้เอามาปัดฝุ่นมาดูสิแล้วปรับให้เข้าสู่ความทันสมัยเป็นไปได้ไหมงานฝีมือดีๆผ้าทอสวยๆดีๆโน่นนี่นั่นการฝีมือในการจัดสารจัดโน่นจัดนี่ดีๆการสร้างบ้านแบบโบราณให้มีเสน่ห์เอามาปรับใช้เป็นโฮมสเตย์สวยๆที่คนมันอยากพักได้ไหมในความสมัยนึกออกไหมครับเชื่อมเหล่านี้เป็นไปได้ไหมเพราะทิศทางใหญ่อยู่ที่การท่องเที่ยวอาหารการกินหรือสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้ไหมนะนะเออนั่นเลยนะแต่ก่อนคนกรุงเทพยังกินไอ้นี่ไม่เป็นนะผักเมี้ยงกินไม่เป็นผักเมี้ยงใส่ไข่กินไม่เป็นตอนนี้ผักเมี้ยงใส่ไข่ขึ้นเหลาหมดแล้วมันบอกอะไรอ่ะสมเหมือนกันทีนี้มันเป็นไปได้ไหมที่แต่ละท้องถิ่นนั้นหันไปดูว่าแต่ก่อนบ้านกูเคยกินอะไรอยู่อะไรกันมาแล้วพัฒนาปรับปรุงใช้สูตรใหม่ฝึกเด็กให้เป็นเชฟโดยเรียนจากพ่อครัวความรู้เก่าๆและเด็กรุ่นใหม่มาเรียนเป็นเชฟสมัยใหม่เชฟกระทะเหล็กนึกออกไหมโดยมีความรู้ความเข้าใจให้รู้เรื่องสมุนพงสมุนไพรเรื่องอะไรนี้เพราะต่อไปการกินอาหารคือเป็นยาไปในตัวต้องชูตัวนี้ข้าวทุกประเภทข้าวสังหยดบ้างข้าวโน่นข้าวนี่ข้าวเล็บนกต้องดึงขึ้นมาบางยาผิดกฎหมายนั่นฮะบางยามันผิดกฎหมายอีกมั้งใครอะไรเหลาอ่ะเช่นกระท่อมอ๋อเอออันนี้ต้องสู้กับเหลาเห็นด้วยกระท่อมเห็นด้วยเลยมันคนอร่อยนะครับเออมันต้มแก้นายยังเอาละเดี๋ยวคอยหวากันเรื่องนี้เห็นด้วยแต่คอยหวากันทีละนิดจริงไหมอ่ะจริงไหมกลับไปฟื้นไปดูแล้วปรับปรุงพัฒนาเด็กฝีมือทั้งหลายแล้วไม่ควรจะทำอย่างเดียวต้องมีเรื่องเล่าตำรานี้เมื่อก่อนนั้นเขากินกันทำไมดูไปเพื่ออะไรผู้เฒ่าผู้แก่กินแล้วแข็งแรงจิตใจจำไหนเตะปี๊บดังอะไรก็ว่าไปนี่ก็ออกไหมประเด็นนี้คนมันจะหันหนีมันจะหนีจากเคมีนะแล้วไปสู่สิ่งที่เรียกว่าออร์แกนิกหมดมันจะไปทางนี้แต่ทำไมเราไม่คิดดูแปลปรับปรุงแล้วทำเรื่องนี้ให้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วไม่นี่เราพูดถึงสายปากใต้ของพวกเรานะปากใต้ของเราเนี่ยไม่ควรพัฒนาอุตสาหกรรมหนักถ้าจะเป็นต้องเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวและอุตสาหกรรมที่ใช้งานฝีมือเมื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กใช้ฝีมือใช้ทักษะทั้งหลายแต่หนีไม่พ้นเรื่องการท่องเที่ยวเอาการท่องเที่ยวเป็นตัวตั้งการบริการการท่องเที่ยวและการศึกษาคือทิศทางการพัฒนาปากใต้สมมุติเรายืนให้มั่นการศึกษาก็ต้องรับใช้การพัฒนาบุคลากรบุคคลความรู้เรื่องโน้นเรื่องนี้
มารับใช้เศรษฐกิจไม่ต้องไปเรียนปริญญาสูงๆเรียนจบอาชีวะดีๆฝีมือดีๆมาช่วยพ่อช่วยแม่ทำงานเรียนไปรู้ไปอันนี้ได้นะครับแล้วพัฒนางานฝีมือฟื้นเรื่องราวต่างๆขึ้นมาให้ได้เพราะอาหารการกินการดูแลหกตรงหกเตถ้าดูแลจัดการให้ดีนะดูแลจัดการเมืองให้ดีทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอบอุ่นปลอดภัยไม่ใช่รุมตีฝรั่งเพราะแม่งเมาอย่างเงี้ยแล้วฝรั่งแก่ๆด้วยเปรตแม่งไม่มีใจนักเลงเลยไอ้สี่คนนี้มาจากไหนอะนะไอ้นักเลงนะคนภูเก็ตไม่รู้คนที่ไหนสุพศฮะฮะคนภูเก็ตก็บอกมาจากพังฮาไม่อยากปัดแต่ลูกแล้วข้าพูดมันไม่ถึงแต่ผมปัดลูกมากมันชอบมีเรื่องกับเพื่อนแต่ที่สำคัญคือไหมครับต่อไปเนี่ยใครก็จะมาที่เมืองไทยถ้ามึงดุร้ายป่าเถื่อนแล้วมันเกี่ยวอะไรเดี๋ยวนี้ที่น่าสนใจคือว่าไอเด็กผู้ชายสมัยนี้นะมันไม่ใจนักเลงเหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนมันตัวกันเขาไม่รังแกคนแก่เขาไม่รังแกผู้หญิงไอนี่คือลูกผู้ชายไอลูกผู้ชายสมัยนี้มันหมาใจหมาชัดมันรวมกับคนพิการนี่แม่งอะไรของมันวัดความน้ำใจลูกผู้ชายแม่งไปไหนหมดจริงเปล่าไม่มีนักเลงเลยไม่มีความเป็นนักเลงเหลืออยู่เลยเราไม่กันมันเป็นพวกหัวไม้อะไม่ใช่นักเลงคนละเรื่องอันตรพานยิ่งกว่าอีกนะโอเคอันนี้ต้องฟื้นขึ้นมาใหม่หมดจริยธรรมความเป็นมนุษย์ลูกผู้ชายความเป็นผู้หญิงความอะไรเราฟื้นประกอบกับเพื่อนกันความอบอุ่นความปลอดภัยของเราที่ไม่เอาเปรียบเพื่อนถูกไหมครับช่วยกินดีแต่ไม่เอาเปรียบเพื่อนคิดกินยาวแล้วก็ฟื้นเรื่องราวต่างๆผมจะมองเรื่องอาหารนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องอาหารเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการอยู่อาศัยจัดการให้ดีเป็นไปได้ไหมสมมติว่าถ้าเราใช้เงินพวกนี้มาทำการพัฒนาดึงศักยภาพเป็นไปได้ไหมนะทำไมน้ำพริกกุ้งเสียบมันขายดีถึงไปถึงอีสานไปถึงภาคเหนือก็ทั้งนี้มันเริ่มจากแถวเนี้ยแถวภูเก็ตเนี้ยก็แสดงว่าคนมันชอบการกินแปลกๆน้ำพริกระกำมันหายไปไหนหมดนะน้ำพริกระกำแล้วถ้าน้ำพริกระกำไม่ดีคุณก็ต้องปลูกระกำจริงไหมลูกชงลูกชิดคุณก็ต้องไปฟื้นระบบนิเวศขึ้นมาจริงไหมก็ต้องฟื้นปลายชายเลนนี่เมื่อก่อนคุยกับพวกน้องๆที่ไปปากนังเขาบอกว่าผมถามเฮ้ยเห็นปลาชายเลนแล้วเป็นไงพวกเปรี้ยวมันนั่นคือแม่บอกโอ้ขายดีอาจารย์เก็บเปรี้ยวนี่ขายดีมากผมยังจำได้ตอนเด็กเราตอนเด็กๆนะกินเปรี้ยวคลุกข้าวถูกต้องไข่มีมันข้าวแล้วสอยโอ้พูดแล้วน้ำลายไหลกินกับแกงส้มมีมันดันด้วยหลาวนะจริงไหมไอ้พวกเนี้ยต้นมะดงมะดันมันหายหมดกลับมาฟื้นใหม่หมดแล้วฟื้นตำราอาหารโบราณที่มันทันสมัยจัดให้สวยทำให้ดีแล้วโคตรนากินเปรี้ยวกินแล้วอร่อยอะไรยังไงจริงไหมครับทำไมส้มตำลาวใส่ปูมันขายได้แล้วไปเปรี้ยวของเราจะขายไม่ได้วะไม่ครับนั่นเลยนี่ไงทำไมไม่คิดปรับปรุงกลับไปรื้อฟื้นหมดแม้กระทั่งเนี่ยตำราอาหารของพี่น้อง3จังหวัดชายแดนมีอะไรอร่อยๆเยอะไปฟื้นขึ้นมาใหม่ไปมาดูแล้วทำให้ดีเนี่ยไอ้ข้าวยกมั่งไอ้ไก่กอและมั่งจริงป่ะนะหรือแม้ทางไอ้น้ำมูดูนี่มีทางที่จะทันสมัยได้ไหมมันก็มีต้องคิดแต่ว่าต้องมีนะครับทุกตำราจะต้องมีสตอรี่เทลลิ่งต้องมีเรื่องเล่ามีเรื่องหลายและให้ดีนักชิมอาหารไทยที่สุดยอดที่สุดใครรู้ไหมรัชกาลที่5เราเห็นภาพที่ท่านนั่งปรุงอาหารในกระทะเหล็กนะเชฟกระทะเหล็กเห็นท่านภาพนั้นไหมท่านแห่งรับอาหารรุ่นสมัยรัชกาลที่5จึงจะมีตำราอาหารเยอะแยะมากมีดีเยอะแยะพวกฝรั่งหลายคนเมื่อมาไทยเอาตำราเหล่านี้ไปแปลแล้วไปทำอาหารขายนะผมจะบอกให้อย่าทำเป็นเรื่องเอาเรื่องมาบอกไปครับนะว่าท้ายที่สุดแล้วทิศทางของเราเนี่ยแต่ทีนี้มันจะไปเป็นปัญหาตรงที่ว่าถ้าคิดแบบนี้มันเอาเงินที่ได้จากงานที่ลงมาแต่ละแห่งไปสร้างอะไรครับสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาความรู้ความสามารถและระบบนิเวศเพื่อส่งต่ออีก 2-3 ปีข้างหน้ามันไม่ออกมาเป็นเงินเป็นทองเห็นทันตานึกออกไหมไม่เหมือนกับอะไรครับอ่ะกูทางถนนกูทำฟุตซอลกูก็มีเงินจ่ายมีเหล็กไปจ่ายแต่ถามเงินเหล่านี้ไปอยู่ที่ใครผู้ประกอบการแล้วกลายเป็นทุนใหญ่หมดจริงไหมจริงไหมครับอันนี้อาจจะไม่ไปนั่นแต่ว่าอีก 3-4 ปีพวกนี้มันจะกลายเป็นโต
ฐานทางสังคมที่แข็งแรงและกระบวนการผลิตกระบวนการมีชีวิตของเราก็จะแข็งแรงอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาให้ดีนะนี่ฝากเอาไว้ดังนั้นอยากย้ำตรงที่ว่าทิศทางของการเคลื่อนไหวต่อสู้ภายใต้เศรษฐกิจโลกที่มันซึมเราต้องปรับเข้าไปสู่รากเหง้าดึงอดีตทั้งหลายประวัติศาสตร์สิ่งดีขึ้นมารีบชำระสะสางหาข้อมูลหาความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละที่ให้ได้หมดตั้งแต่อาหารการกินไปจนถึงสมุนไพรตำราการรักษาพยาบาลดูแลผู้บ้านแปลงออกมาให้ได้ให้เป็นวิชาชีพให้ได้ทั้งปัจจุบันและสร้างต่อไปในอนาคตนะครับนะ 2. ดูแลรักษาในเมื่อทุกอย่างมันเน้นไปทางความคิดจิตใจและปัญญานั้นจริยธรรมต้องกลับคืนมาให้ได้วัดมัสยิดโบสถ์นะครับของฝรั่งของไทยของอะไรต้องฟื้นเรื่องจิตใจเรื่องความดีความงามเป็นตัวกำกับความดีความงามนะครับความมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ความรักชาติความสามัคคีจะทำให้ประเทศชาติแข็งแรงเราตีคู่พวกนี้ไปด้วยเติมเข้าไปคนต่อไปจะต้องเป็นคนซึ่งความรู้ไม่ใช่เรื่องยากคุณถามคุณพ่อ Google แม่งตอบคุณได้หมดแต่บุคลิกภาพเนี่ยพ่อ Google แม่งตอบไม่ได้เพราะไม่มีใครมาดูแลอบรมบ่มเพาะนะครับครูในโรงเรียนมันก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่หรอกมันมัวแต่หาเงินผ่อนหนี้ของมันอยู่นั่นน่ะแล้วไอ้สิ่งที่มันจะเรียนรู้เนี่ยอย่างเดียวคือชุมชนกันนั่นแหละช่วยกันดีช่วยกันดูแลช่วยกันสอนให้สนุกได้บอกไหมผ่านกระบวนการกีฬาในรูปแบบทั้งหลายต่างๆอะไรก็ต้องพวกเราก็ต้องไปคิดกันดูนะแต่แหละก็ต้องพลิกแพลงไปตามสภาพจริงไหมสุพจน์อันนี้แหละคือหน้าที่ของสภาวัฒนธรรมที่ถูกต้องฟื้นรากดึงพลังต่างๆขึ้นมาแล้วแปลงออกมาให้เป็นนะครับเรียกว่าเติมคุณค่าหรือ value เข้าไปเรียกว่า value added นอกจากนี้ก็ต้องเชื่อมกับทางอะไรครับโรงเรียนหรือวิทยาลัยชุมชนทั้งหลายพัฒนาฝีมือพัฒนาวิชาความรู้บางประเภทต้องเอาแปลงรูปสินค้าเกษตรออกมาให้เป็นนะครับเป็นมีมูลค่าเพิ่มอย่างตอนนี้ผมพวกน้องๆที่รู้จักสนิทกันแถวพิจิตรมันไม่ขายข้าวอย่างเดียวแล้วมันขายน้ำมันรำข้าวมันเอาจมูกข้าวมาเนี่ยมากลั่นแล้วทำแล้วมันเที่ยวคุยนักหนาบอกกินแล้วแข็งแรงแต่ปี๊บดังดูแล้วหนุ่มผมไม่งอกอย่างงี้บอกไหนมึงส่งมาให้กูลองดูหน่อยสินะกูอยากจะทำงานกับพวกมึงอีกสัก20ปีแต่มึงได้เลยครับเดี๋ยวอาจารย์ไม่ได้อยู่ด่าผม20ปีผมไม่สนุกมันจะส่งมาให้ผมเนี่ยมันคุยอย่างนั้นก็น่าคิดนะจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับแม้กระทั่งข้าวในวันก่อนก็คุยกับน้ำแดงคุยกันหลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงจำนวนไม่น้อยแทนที่จะผัดหน้าทาแป้งใช้ฉานเคมีไม่ใช้แล้วก็เอาข้าวเนี่ยมาสังเคราะห์มาทำให้ดีมาใช้เป็นนะครับเครื่องสำอางได้แต่ได้ต้องไปค้นใหม่หมดแม้กระทั่งต้นมะต้นครั่งทำกุ้งทำครั่งทำครามพวกนี้จะกลับมาโลกมันจะไปทางนี้ผมยืนยันโลกมันจะไปทางไร้สารเคมีโลกมันจะสนใจด้านนี้มากขึ้นเพราะเราต้องรีบไปแล้วรีบจดทะเบียนลิขสิทธิ์ทั้งหลายไม่งั้นญี่ปุ่นแม่งก็ไม่เรียบอีกอ่ะฝรั่งมันจะเอาของเราไปอีกอ่ะต้องระวังให้ดีเรื่องบริยาประมาทนะครับเรื่องสมุนไพรเรื่องอะไรทั้งหลายต้องรีบนะฟื้นทางจิตใจทั้งหลายขึ้นมาอันนี้ชัดเจนไหมครับเพราะเรื่องแบบนี้เราก็ต้องอาศัยความรู้ของครูของฝ่ายวิชาการช่วยค้นช่วยหาสืบสาวตำราค้นคว้าแล้วทำเป็นคู่มือทำเป็นความรู้เพื่อเข้าใจซึ่งกันมันต้องไปกันแบบนี้ผมว่าตอนนึกว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมถ้าวางทิศให้ดีวางกำหนดให้ดีเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แน่นอนนะเป็นไปได้ทิศทางผมยืนยันมันโลกแห่งอนาคตต่อไปเนี่ยวัตถุไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่หัวจิตหัวใจคือวิญญาณจิตวิญญาณและคุณธรรมอารมณ์จะเป็นตัวชี้นำความเจริญของประเทศดูตามสภาวะของความเป็นมนุษย์เออนั่นแหละมนุษย์ที่ยึดดีในสิ่งที่เป็นหลักธรรมตามหลักศาสนาใครนับถือศาสนาไหนยึดหลักธรรมนั้นให้มั่นอย่าเป๋ยึดให้มั่นว่าให้ดีนะครับนี่เดินนี่ถึงสิ่งที่ผมยึดถืออันหนึ่งของท่านยาคุณพุทธาคือทุกศาสนาล้วนเป็นพี่น้องกันอันนี้เรื่องใหญ่สุดนะครับโลกทั้งโลกแม่งจะทะเลาะกันยังไงก็ช่างพวกเราต้องรักสามัคคีกันไว้นะและเรื่องนี้ไม่ต้องไปหวั่นไหวอะไรมากเรื่องล้มเต๊ะเจรจาอย่าไปคิดว่าจะบานปลายนั่นนะเดี๋ยวก็เจรจากันใหม่อีกแหละนะ
อิสราเอลกับปาเลสไตน์แม่งเลิกล้มเจรจาไม่รู้เป็นกี่สิบครั้งมันก็ยังเจรจากันอีกแล้ววันหนึ่งมันก็จะหาข้อตกลงจนได้แต่ของเราไม่ได้ถึงขั้นแบบอิสราเอลกับปาเลสไตน์หรอกจริงไหมเดี๋ยวมันก็ต้องคุยกันค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆว่ากันไปชุมชนเนี่ยคือตัวแก้ไขไม่ใช่ทหารไม่ใช่ราชการผมยังยืนยันตรงนี้ขอให้ตรงนี้รากแข็งแรงไว้เป็นใช้ได้เอาละครับพอมาถึงแบบนี้งั้นหน้าที่ของพวกเราคืออะไรหน้าที่ของพวกเราในฐานะเป็นกองทัพหน้าที่จะไปช่วยให้ความเข้าใจเกิดกำลังใจเกิดความหวังที่จะไปลงคลัสเตอร์คืออะไรอ่ะล้อมวงกันหน่อยครับเอาเก้าอี้มานิดนึง4 คน 4 คนล้อมวงกันเลยล้อมวงเข้าหากันเนี่ยพอฟังอาจารย์พูดเออเฮ้ยกูรู้แล้วว่ากูจะทำอะไรบ้างนี่อ่าเวลาจะไปช่วยทำเรื่องทั้งหลายอ่ะเชิญครับ4 คน 4 คนล้อมวงกันดีคนดีคนเออเพื่อจะเอาความคิดเนี้ยไปปรับหรือไปกำหนดการเชิญครับให้เวลากันอีกสัก15 นาทีนะคุยกันหน่อยให้ตกผลึกคุณชายอะไรนี่มีแค่3 คนได้มาแรกคนใหญ่ก็ไม่รู้นะโอเคเชิญนะครับเออใครได้ข้อคิดอะไรขึ้นมาคิดว่าถ้าเราจะไปขับเคลื่อนเรื่องคลัสเตอร์เนี่ยมันมีอะไรที่ดึงสิ่งที่เป็นของเราเดิมก่อนที่อาจารย์ชัยวัฒน์จะมาบอกจะมาคุยและสิ่งที่จะมาเติมกันยังไงมุ่งก็ไปสู่ทิศไหนกลุ่มทิศให้มั่นและพลิกแพลงสถานการณ์เอาเชิญครับคุยกันได้สนุกเลย15 นาทีผมดื้อมือระวังเถิดคืออยู่ที่ตำบลตะกอต้องคิดที่ตำบลตะกอรองเป็นจุดคุ้มเดิมจริงๆเป็นแนวตำบลไม่ใช่เรื่องจริงไปมีแต่เพื่อนกันโอ้โหต้องมีผู้ที่เป็นผู้จัดการมีช่วยกันนี่นำกลับมาจากกันนะเราจะดูดูนี่ดีดูการจะจับได้อันนี้เราต้องมาเชื่อเรื่องนี้ต้องมาเชื่อนะในนามประธานาธิบดีมาคุยเรื่องนี้กับผมขั้นสูงสุดปรีชาญาณขั้นสูงสุดคือความฉลาดของหัวใจและการฝึกใจที่มีปรีชาญาณสูงได้มันหนีไม่พ้นเรื่องฝึกจิตนะครับสมาธิแล้วก็มีสติสงบเยือกเย็นสุขุมไม่หวั่นไหวนะครับไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์เรื่องราวต่างๆแล้วก็มีความเมตตากรุณารู้ว่าตัวเองเกิดมารับใช้ชาติรับใช้แผ่นดินเห็นความท้าทายเห็นปัญหาทั้งหลายคือเออกูจะได้พิสูจน์ฝีมือสักทีไม่งั้นไม่ร้อยชีวิตนี้นะตายไปทั้งทีกูเอาให้ร้อยซะก่อนถ้าเป็นแบบนี้แล้วไม่หวั่นไหวอะไรทั้งสิ้นนะอันนี้ฝากเอาไว้นะครับheart intelligence ความฉลาดของหัวใจซึ่งมันอยู่ในเนื้อในตัวคนจำนวนไม่ถูกปลุกแต่ที่ผ่านมามันปลุกไม่ขึ้นเพราะใช้วิชาการไปพูดมันไม่วิชาการมันลงหัวไม่ลงที่หัวใจพอไปลงหัวใจปั๊บลงไปถึงปู่ย่าตายายตําเราเป็นใครเกิดมาจากไหนปู่ย่าตายายสอนเราบรรพบุรุษของเราเป็นใครมาจากไหนตรงนี้แหละมันจะเป็นตัวสำคัญนะครับฝากเอาไว้พวกเรานะแล้วสุดท้ายใช้ศักยภาพและพลังพวกนี้แหละเป็นพลังในการรีดีไซน์แผนพัฒนาภาคใต้ทั้งหมดนะครับเอาความเห็นของการรีดีไซน์แต่ละชุมชนให้เห็นภาพทิศทางใหญ่ของโลกที่ควรจะเป็นโลกควรจะไปซึ่งต่อไปโลกอนาคตไม่ได้เน้นหนักที่วัตถุผมยืนยันจำไว้เลยไม่ได้เน้นหนักที่วัตถุโลกแห่งอนาคตเน้นที่หัวจิตหัวใจเน้นที่จิตวิญญาณเน้นที่ความดีความงามความรักความเมตตาเพราะมันจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วเชื่อมความสัมพันธ์กับระบบนิเวศระบบธรรมชาติให้สมดุลตรงนี้คือโลกแห่งโลกพูดง่ายๆว่าเป็นสิ่งที่ UN ประกาศไว้ปี2030ก็คืออีก14 ปีข้างหน้านะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ของโลกการพัฒนาโลกที่เป็นนะครับพัฒนาอย่างยั่งยืนนะซึ่งเป็นหลักเดียวกันที่ในหลวงได้ตรัสเอาไว้นะครับตรงนี้แหละคือกุญแจยึดไว้ให้มันกุมไว้ให้มันอย่าเป๋ไปดังขาด
นะครับเพราะเงินทองที่จะลงมาหมู่บ้านใช้ไปในทางนี้สร้างจิตสร้างใจสร้างความสำคัญสร้างความหนึ่งตัวคนภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับเป็นความรู้เป็นความรู้ความสามารถที่เสริมศักยภาพมนุษย์และชุมชนแล้วไปเชื่อมกับระบบนิเวศระบบธรรมชาติระบบชุมชนให้ได้มันไม่เป็นตัวเงินชัดๆแต่มันจะสร้างความแข็งแกร่งที่จะเป็นเงินตามมาทีหลัง